พรรคเพื่อไทยถามหาผลสอบจับรถขนข้าวที่สระแก้วหลัง15วันอย่างนิ่งพร้อมตั้งข้อสังเกตปฏิเสธให้การตรวจสอบคุณภาพข้าวมีผลกับคดีจำนำข้าวหรือไม่สตง.และสปสช.ต้องไม่เล่นตลกกับความเป็นความตายของผู้ป่วยโรคเรื้อรังอย่าเอาชีวิตผู้ป่วยเป็นตัวประกันหลังผ่านมาครึ่งปียังไม่สามารถซื้อยาได้ผู้นำสหรัฐประณามความเกลียดชังและความรุนแรงที่มีกันขออภัยครับที่มีต่อทุกฝ่ายหลังเกิดเหตุปะทะระหว่างกลุ่มชาตินิยมผิวขาวกับกลุ่มต่อต้านการเหยียดผิวในรัฐเวอร์จิเนียสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Wake Up News นะครับตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆกับ Wake Up News ทางช่อง Voice TV 21นะครับวันนี้วันที่14สิงหาคม2560นะครับคุณผู้ชมอยู่กับคุณพัศวีแล้วก็ผมอัธชัยหาดอ่านวันนี้มาปฏิบัติหน้าที่แทนคุณศศิพงษ์1วันนะครับค่ะท่องอะไรนานมั้ยคะสายจินจะเลี้ยงต้องมีการท่องเฮดไลน์ก่อนเลยอย่างแรกนะวันนี้ก่อนต้อนรับเนี่ยคุณอัธชัยปกติเนี่ยก็วิ่งข่าวการเมืองนะเป็นภาคสนามวันนี้มารับหน้าที่แทนคุณศศิพงษ์1วันนะฮะ1วันก่อนแต่ว่าต่อไปเนี่ยไม่รู้อนาคตเป็นยังไงอาจจะออกไปเลยไม่สิออกไปเลยนี่หมายถึงคุณศศิพงษ์หรือคุณอัธชัยคุณศศิพงษ์ฮะอ๋อเหรออันนี้ไม่รู้นะแต่ที่แน่ๆนะคุณผู้ชมที่ติดตามเราผ่านทางหน้าจอ Voice TV ช่อง21นะคะแล้วก็ติดตามได้ใน Facebook Live นะคะเราเห็นคุณศศิพงษ์น่าจะติดตามดูอยู่ละตอนนี้ใช่แล้วก็น่าจะติดตามพร้อมคุณแม่ด้วยเพราะว่าพาคุณแม่ไปเที่ยวนะคะวันนี้เป็นวันหยุดชดเชยนะวัน12สิงหาคม2560หลายคนอาจจะยังไม่ตื่นตื่นขึ้นมาหน่อยนะมาร่วมเป็นกำลังใจให้กับคุณอัธชัยนิดนึงนะคะแต่ว่าเรายังคงมีข่าวสารนะคะเรื่องของข้าวเต็มอิ่มให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยใช่ครับเพราะว่าก่อนที่จะเป็นกำลังใจให้กับผมเนี่ยต้องมาร่วมเป็นกำลังใจให้กับในคดีนี้ก่อนนะครับเพราะว่าวันที่25สิงหาคมนี้ก็จะมีการพิพากษากรณีจำนำข้าวของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรแล้วแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็จะมีข่าวคราวมากมายที่เกี่ยวข้องกับการจำนำข้าวรวมทั้งการระบายข้าวด้วยนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับมีข่าวถึงเรื่องของการจับพิรุธได้อีก2ข้อของทางพรรคเพื่อไทยที่มีการแถลงออกมานะครับว่าทั้ง2ข้อนั้นอาจจะมีการพิรุธถึงเกี่ยวข้องกับคดีจำนำข้าวหรือไม่ในการระบายข้าวที่จะเกิดขึ้นนะครับโดยล่าสุดเนี่ยนายชวลิตนะครับวิชยสุดอดีตรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนะครับกล่าวถึงพิรุธ2ข้อที่อาจจะส่งผลกระทบต่อคดีโครงการรับจำนำข้าวได้นะครับนั่นก็คือทั้งทางคดีอาญาแล้วก็คดีละเมิดเลยนะครับนั่นก็คือกรณีแรกกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจอำเภอเมืองสระแก้วเนี่ยจับกลุ่มรถพ่วงบรรทุกข้าวนะครับเป็นข้าวหอมปทุมธานีเนี่ยได้จำนวน7คันเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยตั้งข้อหาเบื้องต้นนะครับว่าเป็นผู้ขนย้ายข้าวเนี่ยขนย้ายมาจากประเทศเพื่อนบ้านโดยที่ไม่มีใบอนุญาตขนข้าวข้ามเขตซึ่งผู้ว่าสระแก้วก็ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงไปแล้วนะครับแต่ว่าขณะนี้ล่วงเลยมากว่า15วันแล้วครับคุณพัศวีก็ยังเงียบเฉยนะครับกระทรวงพาณิชย์ก็ยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลหรือว่าผลการตรวจสอบใดๆก็สอบพิรุธว่าจะมีการนำข้าวดีเนี่ยมาประมูลเป็นอาหารสัตว์เนี่ยไปแปรสภาพในโรงสีจังหวัดฉะเชิงเทราตามที่เขาได้รายงานกันหรือเปล่านะครับส่วนในข้อที่2ก็คือการที่เอกชนเนี่ยมาดูแลโกดังข้าวที่จังหวัดอ่างทองแล้วก็มีอีกหลายแห่งนะครับที่เอกชนดูแลอยู่เนี่ยเขาร้องมานะว่ามีการนำข้าวคุณภาพดีเนี่ยไปประมูลเป็นข้าวคุณภาพต่ำทำอาหารสัตว์บ้างละทำปุ๋ยอินทรีย์บ้างละอันนี้จะเกิดการปฏิเสธการตรวจสอบคุณภาพข้าวหรือเปล่าเพราะว่าเขาอ้างว่าตรวจสอบไปแล้วแล้วก็ข้อพิรุธดังกล่าวเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความไม่โปร่งใสว่าเอ๊ะเรียกร้องให้ตรวจสอบอีกทำไมถึงไม่มีการตรวจสอบนะครับซึ่งหากมีการนำข้าวคุณภาพดีไปขายเป็นข้าวคุณภาพต่ำเนี่ยก็เท่ากับว่าจะทำให้ข้อเท็จจริงในการตรวจสอบความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าวผิดเพี้ยนไปหรือเปล่านะครับอันนี้คุณชวลีก็ตั้งข้อสังเกตไว้แล้วถ้าหากเป็นเช่นนั้นก็ย่อมจะมีผลกระทบต่อความยุติธรรมในคดีรับจำนำข้าวทั้งคดีอาญาแล้วก็คดีละเมิดหรือไม่เพราะว่าจะเป็นการสร้างความเสียหายแล้วก็โยนความผิดให้กับบุคคลอื่นครับค
อันนี้ก็เป็นข้อสงสัยเนี่ยที่พรรคเพื่อไทยออกมาระบุว่าเอ๊ะมันจะมีข้อพิรุธหรือไม่หลังจากที่ร้องเรียนไปแล้วแล้วต้นทางเนี่ยคือกระทรวงพาณิชย์ที่จะต้องมีการตรวจสอบแต่ว่ายังนิ่งเฉยนะคะล่าสุดเนี่ยมีอีกหนึ่งกรณีนะคะกรณีที่ปปท.ไปสอบโกดังข้าวที่จังหวัดสงขลานะคะยังเช่าโกดังอยู่นะเรื่องนี้พันตำรวจโทสามารถชัยนรงค์นะคะผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขตพื้นที่9หรือปปท.เขตพื้นที่9ลงพื้นที่ไปเลยค่ะตรวจสอบปัญหาโกดังข้าวในพื้นที่ตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำที่จังหวัดสงขลาอีกครั้งนะคะหลังพบว่าปัญหาเนี่ยยังไม่ได้รับการแก้ไขเหมือนเดิมเพราะว่าแม้ผู้ประกอบการเจ้าของโกดังจะร้องเรียนไปยังหลายหน่วยงานแล้วก็ตามรวมถึงมีการฟ้องร้องต่อศาลจังหวัดสงขลาทั้งเรื่องการฟ้องขับไล่ฟ้องเรียกค่าเช่าจากคู่สัญญานั่นก็คือคุณสมคิดคงแก้วขาวซึ่งก็เป็นคู่สัญญากับเจ้าของโกดังแล้วก็เป็นคู่สัญญากับองค์การคลังสินค้าโดยศาลจังหวัดสงขลานะคะพิพากษาให้ฝ่ายเจ้าของโกดังเนี่ยชนะคดีด้วยโดยสำนักงานบังคับคดีที่จังหวัดสงขลาก็ปิดประกาศขับไล่คู่สัญญานั่นก็คือนายสมคิดแล้วก็อคส.ให้ออกจากโกดังข้าวคือตั้งแต่16กุมภาพันธ์2560คือให้ขนย้ายทรัพย์สินออกไปแต่บอกแล้วจนแล้วจนรอดเนี่ยองค์การคลังสินค้ากลับไม่ได้ดำเนินการใดๆเพิกเฉยอีกเช่นเดียวกันดังนั้นปปท.บอกว่าต้องลงไปสอบละมันเกิดเหตุอะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วคือยังเช่าโกดังอยู่นะคะเรื่องนี้พันตำรวจโทสามารถบอกว่าไอ้ปัญหาเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการทำสัญญาที่มันไม่ถูกระเบียบนะคะนั่นก็คืออคส.เนี่ยไม่ได้ทำสัญญาเช่าโกดังโดยตรงกับเจ้าของโกดังแต่กลับไปเช่าให้กับนายสมคิดซึ่งก็เช่าโกดังต่อจากผู้ประกอบการอีกทีเป็นเรื่องที่แตกต่างจากการเช่าโกดังที่อื่นๆมาเลยเกิดปัญหาต่างๆเกิดขึ้นนะคะอ่ะเรามีเสียงของพันตำรวจโทสามารถชัยนรงค์นะคะผู้อำนวยการปปท.เขตพื้นที่9ค่ะนี่คือความเสียหายที่เกิดจากการดำเนินโครงการโดยเช่าเกิดจากสัญญาเช่าที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของอกส.หลักซึ่งตามหลักแล้วน่ะจะไม่สามารถเช่าช่วงได้เพราะถ้าเช่าช่วงเนี่ยก็จะเกิดปัญหาอย่างนี้อย่างที่กล่าวมาก็คืออกส.เองก็จะเข้ามาในตรงนี้ก็ยากเพราะตัวเองไม่ได้เป็นผู้สัญญากับ JRD นะครับผู้สัญญาจริงๆก็เป็นคนบุคคลที่2เนี่ยก็ไม่ได้รับผิดชอบอะไรมีแค่นะคอยรับค่าเช่าจากอกส.เท่านั้นเกิดความเสียหายอะไรก็ไม่เดือดร้อนทุกวันนี้คนที่เดือดร้อนคือ JRD ข้าวเน่าส่งกลิ่นเหม็นมอดนะมีมอดจำนวนมากแล้วก็ข้าวก็ทลายพังลงมานะครับก็ไปรบกวนพื้นที่การติดสินค้าของเขานะครับตรงนี้ก็เลยขณะเดียวกันนะครับพันตำรวจโทสามารถก็บอกว่าต้องมีการตรวจสอบนะครับว่าข้าวในโกดังนั้นถูกขายไปหมดแล้วหรือเปล่าเพราะว่าถ้าขายไปหมดแล้วเนี่ยก็เท่ากับว่าเช่าโกดังที่เช่าไปเนี่ยเป็นหน้าที่ของเอกชนไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังจ่ายค่าเช่ายังใช้เงินของรัฐเนี่ยจ่ายค่าเช่าอยู่ก็ต้องสอบถามไปทางองค์การคลังสินค้าก่อนละว่าเรื่องราวมันเป็นมายังไงก่อนที่จะส่งเรื่องไปยังเลขาธิการของปปท.ให้พิจารณาต่อไปนะครับนะคะก็ตอนนี้เรื่องของข้าวเรื่องของการระบายข้าวก็มีการออกมาร้องเรียนนะคะจากหลายพื้นที่แล้วก็หลายหน่วยงานเนี่ยต้องตรวจสอบเพราะว่าไม่ทราบเหมือนกันนะว่ามันเกี่ยวเนื่องกับการที่วันที่25สิงหาคมนี้จะมีการพิพากษาคดีจำนำข้าวหรือไม่นะคะแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่คนละเรื่องเดียวกันแต่ว่าขนคนมาให้กำลังใจอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะเรื่องนี้ก่อนหน้านี้บอกว่ามีเรื่องนะคะทางราชการไปให้องค์การส่วนตำบลนะคะบอกว่าถ้าใช้งบประมาณในการขนคนมาให้กำลังใจอดีตนายกรัฐมนตรีจะมีความผิดนะคะเรื่องนี้มีความคิดความเห็นออกมานะคะจากนายอำนวยคลังผาค่ะอดีตส.ส.ลพบุรีของพรรคเพื่อไทยนะคะก็ระบุกรณีที่รัฐบาลเนี่ยไปสั่งตรวจสอบนะคะเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอปท.ค่ะหลังจากที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.ไปยื่นให้ตรวจสอบบอกว่าบางพื้นที่เนี่ยอาจจะใช้งบนำประชาชนมาให้กำลังใจนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ศาลจะพิพากษาในคดีโครงการรับจำนำข้าวในวันที่25สิงหาคมนี้บอกว่า
คือไม่เห็นด้วยเนี่ยที่จะไปกล่าวหาอปท.อย่างนั้นหากไม่มีหลักฐานไม่ควรที่จะกล่าวหากันเมื่อไม่เห็นไม่ควรพูดค่ะเพราะว่าท้องถิ่นต่างก็มีกฎระเบียบแล้วก็ข้อบังคับอยู่แล้วก็เชื่อว่าจะไม่กล้าใช้งบประมาณไปในลักษณะนี้นะคะเพราะว่าถ้าใช้งบขนคนมาเชียร์คุณยิ่งลักษณ์จริงมีความผิดโดยส่วนตัวของคุณอํานวยเองมองว่านะในพื้นที่เนี่ยยืนยันว่าท้องถิ่นไม่กล้าทำหรอกนะคะเพราะว่าท้องถิ่นเองก็ต้องรักษาเกียรติภูมิของตัวเองไว้ไม่กล้าเสี่ยงทั้งนี้ประชาชนจะไปให้กำลังใจคุณยิ่งลักษณ์ก็ด้วยความรักความศรัทธาส่วนตัวเนี่ยคุณอำนวยบอกว่าก็ไม่ได้เคยชักชวนชาวบ้านให้เดินทางไปร่วมด้วยแต่อย่างใดค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวอ่ะกรณีของคนหลายคนจับตามองนะ25สิงหาคมนี้นะคะว่าจะเป็นอย่างไรค่ะซึ่งนอกจาก25สิงหาคมนี้จะกำหนดถึงเรื่องทิศทางของประเทศด้วยเนาะเพราะว่าจะได้เห็นว่าหลังจากนี้เนี่ยบรรยากาศทางการเมืองจะเปลี่ยนไปอย่างไรนะครับซึ่งอดีตกกต.เองก็ออกมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันนะครับว่าขณะนี้เนี่ยรัฐบาลก็ควรจะมีการปลดล็อกให้พรรคการเมืองน่ะออกมาทําหน้าที่ของตัวเองได้แล้วนะครับเพราะว่าไหนพรรคการเมืองจะต้องเตรียมตัวสําหรับการทํา primary vote เพื่อเลือกตัวแทนของพรรคในการเลือกตั้งอีกแล้วก็จะมีการคัดเลือกส่งผู้สมัครแบบยกเลิกแบบพักเดียวเบอร์เดียวไปแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในวันที่25สิงหาคมนี้คุณสดศรีบอกว่าถ้าบรรยากาศทางการเมืองเนี่ยมันผ่อนคลายลงไปรัฐบาลก็ควรจะปลดล็อกพักการเมืองครับโดยที่นางสดศรีสัตยธรรมนะครับอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.นะครับกล่าวถึงข้อเสนอของพักการเมืองที่ต้องการให้ปลดล็อกพักการเมืองเพื่อทำกิจกรรมการเมืองนะครับเธอบอกว่าขณะนี้เนี่ยร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองก็ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยของทางสนช.ก็ได้ยื่นให้กับนายกรัฐมนตรีเพื่อรอทูลเกล้าไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ควรจะเปิดโอกาสให้กับพรรคการเมืองเนี่ยได้จัดการประชุมพรรคแล้วก็ดำเนินกิจกรรมต่างๆอีกทั้งตามกฎหมายพรรคการเมืองใหม่เองเนี่ยนะครับก็ต้องดำเนินการจัดทำ primary vote ซึ่งจะต้องใช้เวลาค่อนข้างนานเพราะเป็นระบบใหม่นะครับหากไม่เปิดโอกาสให้พรรคการเมืองจัดการประชุมแล้วเนี่ยพรรคการเมืองก็จะสามารถทำ primary vote เตรียมตัวสำหรับการเลือกตั้งได้ทันอย่างไรกันแน่เพราะฉะนั้นทางนี้เนี่ยก็เชื่อว่าการประชุมพักไม่น่าจะเป็นผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติหรือว่าเสถียรภาพของรัฐบาลเพราะว่าในขณะนี้รัฐบาลเองก็มีเครื่องไม้เครื่องมือหลายอย่างทั้งกฎหมายหรือว่ากฎหมายมาตรา44ที่คอยควบคุมอยู่แล้วเนี่ยนะครับดังนั้นรัฐบาลก็ไม่ต้องกลัวว่าการจัดการประชุมของพักเนี่ยจะทำให้ควบคุมเหตุการณ์ต่างๆไม่ได้และอีกอย่างนึงก็คือหากหลังวันที่25สิงหาคมอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยสงบเรียบร้อยดีก็จะทำให้การเมืองเนี่ยผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็ควรจะให้โอกาสพรรคการเมืองโดยการปลดล็อกให้ทำกิจกรรมต่างๆได้นั่นเองครับค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพรรคการเมืองเองเนี่ยฝ่ายการเมืองเองก็บอกว่าเอ๊ะคสช.จะอนุโลมไหมปลดล็อกให้แต่ละพรรคเนี่ยสามารถประชุมพรรคได้ไหมนะคะโดยหลายคนบอกว่าจะไม่ทำให้เกิดการยุยงปลุกปั่นหรือว่าจะทำให้เกิดความเดือดร้อนในบ้านเมืองแต่สุดท้ายจนแล้วจนรอดคสช.บอกว่าอย่างนะยังไม่ปลดล็อกไม่ว่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์หรือว่าพลเอกประวิตรก็ตามนะคะดังนั้นเนี่ยอดีตกกต.เนี่ยคุณสดศรีสัตยธรรมเลยบอกว่าหากไม่เปิดโอกาสให้พรรคจัดประชุมแล้วพรรคจะสามารถทำ primary vote เพื่อเตรียมตัวกับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะอ่ะจากเรื่องของการที่จะปลดล็อกไม่ปลดล็อกนะเราไปดูความเห็นกันหน่อยนะคะมีการสำรวจความคิดเห็นประชาชนนะคะกรณีเรื่องการปลดล็อกไม่ปลดล็อกการเมืองในช่วงนี้เพราะว่าบอกว่าถ้าไม่ปลดล็อกแล้วบ้านเมืองจะสงบหรือว่าถ้าปลดล็อกแล้วบ้านเมืองจะสงบหรือไม่นะคะล่าสุดเนี่ยสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยดุสิตนะคะก็สำรวจความคิดเห็นประชาชนกรณีรัฐบาลยังไม่ปลดล็อกพรรคการเมืองหลังจากที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีออกมายืนยันบอกว่าไม่ปลดล็อกแม้สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.จะผ่านร่างพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองแล้วก็ตามเพราะเห็นว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันยังไม่สงบและยังมีคดีสำคัญการเมืองรออยู่นะคะผลสำรวจความคิดเห็นเนี่ยประชาชนใน5อันดับแรกนะคะต่อกรณีนี้ที่บอกว่ายังไม่ปลดล็อกอันดับ1เลยค่ะคุณผู้ชมบอกว่าประชาชนมองว่าจะทำให้พรรคการเมืองออกมาเคลื่อนไหวกดดันเรียกร้องขอความยุติธรรมนะคะอันดับ2คือประชาชนมองว่าควรจะรอเวลาที่เหมาะสมกว่านี้ถ้าปลดล็อกในช่วงนี้อาจจะมีปัญหาตามมาอีกมากนะอันดับ3บอกว่าควรจะให้อิสระพรรคการเมืองให้เตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งแล้วนะคะอันดับที่4
มองว่าทุกฝ่ายเนี่ยควรจะให้ความร่วมมือเพื่อความสงบของบ้านเมืองและอันดับที่5คือไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรนะคะเพราะว่าบ้านเมืองเนี่ยก็ยังอยู่ในการควบคุมดูแลของคสช.แต่เมื่อถามว่าเห็นด้วยหรือไม่กับการยังไม่ปลดล็อกพรรคการเมืองมากถึง 60.89 นะคะตอบว่าเห็นด้วยนะรองลงมา 39.11 ตอบว่าไม่เห็นด้วยอ่ะอันนี้ก็เป็นผลสำรวจความคิดเห็นนะคะกรณีที่ภาครัฐเนี่ยยังไม่ปลดล็อกทางการเมืองแต่อย่างใดในช่วงนี้ค่ะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าเอ๊ะรัฐบาลคสช.เองจะส่งสัญญาณมาเมื่อไหร่ว่าให้ปลดล็อกพรรคการเมืองได้แล้วพรรคการเมืองจะเตรียมตัวเข้าสู่การเลือกตั้งได้ทันตามกำหนดการของรถแมพหรือเปล่าแต่ว่ายังไงทางรัฐบาลเองก็ยืนยันมาตลอดนะครับว่าจะมีการเลือกตั้งตามรถแมพแน่นอนแต่ว่าตามรถแมพเนี่ยหลายคนก็คาดเดากันไปคนละทิศคนละทางเลยว่าจะเลือกตั้งเมื่อไหร่ยังไงซึ่งลักษณะเดียวกันครับทางนักวิชาการจากวงเสวนาเมื่อวานนี้นะครับในวงเสวนาที่ชื่อว่าเหลียวหลังแลหน้าประเทศไทย1ปีหลังประชามตินะครับโดยกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยเนี่ยก็ออกมาพูดคุยกันถึงว่า1ปีที่ผ่านมาผลจากการลงประชามติเนี่ยส่งผลต่อทิศทางการเลือกตั้งในอนาคตอย่างไรนะครับโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชพงษ์สวัสดิ์อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ระบุนะครับว่าผลประชามติครั้งล่าสุดนั้นไม่สอดรับกับความเป็นจริงในสังคมเนื่องจากเป็นการทำประชามติในบรรยากาศที่ปิดกั้นทั้งข้อที่1 นะครับก็คือองค์กรที่จะเข้ามาตรวจสอบก็มีการปิดกั้นนะครับแล้วข้อที่2ก็คือการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันในขณะเดียวกันก็ยังไม่มีท่าทีว่าการเลือกตั้งตามรถแมพจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็อย่างที่เราคุยกันไปว่าหลายคนก็คาดเดาว่าอาจจะเป็นปี62ไหมหรือว่าปลายปี61หรือเปล่าหรือว่า60หรือเปล่าก็60คงไม่น่าจะทันนะครับเช่นเดียวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยบุตรนะครับแสงกนกกุลนะครับอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็มองว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยเกิดขึ้นในบรรยากาศปิดกั้นเหมือนกันนะครับภายหลังการประชามติเนี่ยยังได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเนื้อหาต่างๆโดยสนช.อย่างต่อเนื่องเช่นอยู่ๆก็มีผุดไอเดียการทำ primary vote ขึ้นมาล่ะหรืออะไรต่างๆนะครับซึ่งขัดแย้งกับหลักการที่ประชาชนได้ลงคะแนนประชามติไปแล้วนะครับเรามีเสียงของอาจารย์ทั้งสองท่านด้วยเดี๋ยวลองไปฟังเสียงของอาจารย์กันครับสถาบันอื่นที่จะมาแบ่งปันอำนาจกับการเลือกตั้งมันก็ต้องยึดโยงกับประชาชนนะครับในระดับอื่นๆไม่ใช่เป็นสถาบันประเดี๋ยวเดียวนะแต่สิ่งที่เราพยายามเห็นความล่าช้าที่จะทำไปสู่การเลือกตั้งปัจจุบันนั้นคือการออกแบบกฎหมายจำนวนมหาศาลที่จะทำให้สถาบันการเลือกตั้งมันมีอำนาจน้อยลงเรื่อยรัฐธรรมนูญ60ก็เขียนเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเอาไว้ซึ่งแก้ยากมากนะครับเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่แก้ยากมากนะครับเป็นระดับท็อปของโลกเลยนะครับการแก้รัฐธรรมนูญ60แก้ยากมากนะครับมาพูดในทางปฏิบัติมันจะแก้ได้เรื่อยๆเพราะสวจะต้องมาเกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญเสมอและสวส่วนที่หนึ่งก็คือสวที่คุณเอกประยุทธ์จะเป็นคนตั้งนะครับและถ้าได้มีทางแก้รัฐธรรมนูญได้แล้วแล้วต่อให้ท่านผ่าด่านทุกด่านอย่างปฏิหารเนี่ยท่านก็จะเจอสารรัฐธรรมนูญที่ดีนะครับแล้วมันแก้ไม่ได้นะครับมันก็จะต้องหาทางยกเลิกครับทีนี้ก็ต้องมีการทบทวนให้ฟังกันก่อนนะครับว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งตามรถแมพที่เราพูดกันไปทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยก็มีหลักๆสำคัญอยู่4ฉบับด้วยกันครับคุณพัชวีก็คือกฎหมายลูกของกกต.กฎหมายลูกพรรคการเมืองซึ่ง2ฉบับนี้เสร็จแล้วกกต.เนี่ยทูลเกล้าไปแล้วแล้วก็รอประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาส่วนพรรคการเมืองเพิ่งที่จะให้กับนายกรัฐมนตรีไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับส่วนกฎหมายอีก2ฉบับที่ถือว่าเป็นกฎหมายฉบับสำคัญนั่นก็คือว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.แล้วก็การเลือกตั้งสส2ฉบับนี้นะครับอยู่ในขั้นตอนของกรท.ซึ่งตอนนี้เนี่ยให้กฤษฎีกาดำเนินการยกร่างอยู่หลังจากที่กรท.เนี่ยไปประชุมแล้วก็พิจารณาในประเด็นหลักๆ39ประเด็นไปเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าคิดหลักการแล้วก็ไอเดียสำคัญของการเลือกตั้งสส.แล้วก็สว.ไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็รอแค่ว่ากฤษฎีกาส่งมากรท.ตรวจสอบแล้วก็จะยื่นให้สนช.เพื่อผ่านสภาสนช.ในวาร
ระ2วาระ3อีกทีนึงซึ่งตรงนี้เนี่ยกรท.ก็บอกว่าจะต้องมีการพิจารณากันอย่างดีนะครับแล้วก็รอให้กกต.กับพรรคการเมืองเนี่ยส่งสัญญาณมาก่อนว่าพร้อมแล้วถ้าพร้อมก็จะยื่นให้สู่สนช.ทันทีซึ่งก็ต้องมองกันต่อไปครับว่าจะพร้อมเมื่อไหร่และถ้ายื่นให้กับสนช.จะมีการเห็นแย้งและตั้งกรรมาธิการร่วมเหมือนกฎหมายกกต.และกฎหมายพรรคการเมืองที่ผ่านมาหรือเปล่าซึ่งตรงนี้อาจจะส่งผลต่อรถแมพการเลือกตั้งอีกด้วยนะครับคุณพัศวีครับค่ะเพราะว่าหลายคนบอกว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้วเนี่ยพอส่งไปตามกระบวนการแล้วนายกรัฐมนตรีจะมีความคิดความเห็นอย่างไรออกมาเพราะว่าถ้ามีความเห็นแย้งหรือว่าไม่ได้มองไปในทิศทางเดียวกันรถแมพที่มันเกิดขึ้นจะถูกขยับขยื่นออกไปจากเดิมหรือไม่ด้วยใช่ครับก็ต้องมองกันตรงนี้แต่ว่าแน่นอนว่าอย่างนึงที่ไม่มีการขยับขยื่นแล้วก็จะเดินหน้าต่อไปเพราะว่าเขาเดินหน้ากันมาหลายปีแล้วตั้งแต่สปช.สปท.แล้วก็จะไปต่อนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเดินหน้าเนี่ยเดินหน้าต่อในระยะเวลาการทำงานหรือว่าตัวแผนการปฏิรูปด้วยเพราะว่าหลายฝ่ายก็วิเคราะห์กันมาว่า1ปี7เดือนของสปท.ที่เขาได้ดำเนินการกันมาเนี่ยแน่ๆล่ะได้ที่เป็นรูปธรรมนั่นคือกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติกับปฏิรูปประเทศที่เห็นกันนะครับแต่ว่าการดำเนินการต่อไปตามกฎหมายปฏิรูปประเทศที่จะมีการตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเนี่ยนะครับ11ด้านทางคุณอลงกรณ์พลบุตรกับวันชัยสอนสิริซึ่งเป็นอดีตสปท.ตอนนี้ถือว่าเป็นอดีตไปแล้วเนี่ยนะครับก็บอกนะครับว่าไม่แน่ใจว่าจะมีการทาบทามเข้ามาร่วมในการทำคณะกรรมการปฏิรูปหรือเปล่านะครับแต่ถ้าหากมีก็ยินดีนะครับโดยนายอลงกรณ์พลบุตรเนี่ยอดีตรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือว่าสปท.กล่าวถึงการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศตามแผนพรบ.แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศนะครับว่าจะแต่งตั้งบุคคลเนี่ยไม่มีใครทราบล่วงหน้าหรอกเพราะว่าเป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีที่จะต้องพิจารณาตามความเหมาะสมแต่หากว่าพิจารณาตามสัดส่วนแล้วเนี่ยนะครับก็ดูว่า1ใน3ของคนที่จะมาจากสปช.ก็ได้รับโอกาสให้มาทำงานเป็นสปท.ต่อเพราะฉะนั้นก็ไม่แน่ใจว่าหนึ่งในสามของสปท.อาจจะไปต่อในคณะกรรมการปฏิรูปถึง11ด้านหรือเปล่านะครับเพราะว่าการแต่งตั้งก็มีอยู่หลากหลายกลุ่มแล้วก็ถ้าหากเอาคนที่เคยทำงานด้านนี้มาก่อนเนี่ยมาทำงานต่อก็อาจจะเกิดความต่อเนื่องขึ้นได้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ตั้งไปแล้ว2กลุ่มก็คือคณะกรรมการปฏิรูปเรื่องตำรวจกับปฏิรูปด้านการศึกษานะครับซึ่งนายอลงกรณ์เองก็บอกว่าไม่แน่ใจหรอกว่าจะทาบทามไหมแต่ถ้าทาบทามมาก็พร้อมทำงานเพื่อผลักดันช่วยสังคมช่วยประเทศต่อไปไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดก็ตามขณะที่มีความคิดความเห็นออกมาอีกหนึ่งท่านเนี่ยคุณวันชัยสอนสิริค่ะก็เป็นตอนนี้ก็เป็นอดีตสมาชิกสปท.เหมือนกันบอกว่ายังไม่ได้รับการทาบทามแต่ว่าจะแต่งตั้งบุคคลใดก็เป็นเรื่องของคณะรัฐมนตรีนะคะแต่หากได้รับการทาบทามพร้อมทำงานต่อนะไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรมหรือด้านการเมืองพร้อมมองว่าการทำงานของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศจะต่างจากสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเพราะว่ามีกำหนดอำนาจไว้ในรัฐธรรมนูญแล้วก็ร่างกฎหมายประกอบเพราะหากไม่ดำเนินการตามที่คณะกรรมการปฏิรูปเสนออาจจะเข้าข่ายขัดไม่ปฏิบัติหน้าที่เสมือนยักษ์มีกระบอกยังไงนะก็คือทั้งสองท่านนี้พร้อมอ่ะแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้รู้เหมือนกันว่าทาบทามมาหรือเปล่าหรือว่าเป็นใครไม่สามารถคาดการได้นะแต่ถ้าให้ไปทำล่ะพร้อมไหมพร้อมทั้งคุณอลงกรณ์และคุณวันชัยเคยคุยกับคุณวันชัยคุณวันชัยก็บอกว่าแย้มๆมาบอกว่ายังไม่รู้เหมือนกันแต่ก็เราอาจจะได้เจอกันอีกในสนามข่าวนะก็ลองไปดูนะครับว่าเราจะได้เจอกันในบทบาทและรูปแบบไหนแต่บอกก่อนนะว่าคุณวิษณุเครืองามเนี่ยได้เผยมานะครับว่าเงินเดือนของคณะกรรมการปฏิรูปอาจจะไม่สูงเท่ากับสปท.หรือว่ากรท.เพราะว่าคณะกรรมการปฏิรูปสามารถสวมหมวกได้หลายใบแล้วก็ดำเนินการอันนี้เสร็จปุ๊บคณะนี้ก็ไม่ได้ผูกมัดว่าจะไม่สามารถรับตำแหน่งต่อไปได้เอ๊ะคุณอรรถชัยเอาเรื่องเงินเดือนมาเกี่ยวอะไรหมายความว่ายังไงก็มีการอัปเดตกันหลายๆด้านนะครับมีความรู้อะไรก็มาแชร์กันในยามเช้านะแต่ที่จริงแล้วเขาต้องดูทีว่าเขาต้องทำงานอะไรเนื้องานเป็นยังไงแหมพูดถึงเรื่องเงินเดือนซะหน่อยช่วยกันทำงานเพื่อชาตินะครับไม่มีใครที่คิดถึงเรื่องเงินหรอกแหมวันนี้ผมมาทำผมก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องเงินนะเอ้ยจริงป่ะเราตัวเองก็ได้อะแต่เรื่องนี้นะใครที่ปกติแล้วใช้เรื่องของสายการบินเนี่ยต้องฟังกันหน่อยมีเรื่อง
ื่องที่หลายคนเอ๊ะตกอกตกใจก่อนหน้านี้นะคะก็เรื่องของมาตรฐานการบินหรือ ICAO เราติดธงแดงไปเยอะนะแต่ก็พยายามปรับปรุงมาตรฐานล่าสุดเนี่ยมีเรื่องของการเปิดเผย12แอร์ไลน์เนี่ยจอดที่จะถูกสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพสั่งหยุดการบินนะระหว่างประเทศหลังกันยายน2560นะเว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจรายงานบอกว่าปัจจุบันมี22สายการบินนะที่อยู่ในกระบวนการออกใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่หรือว่า AOC เนี่ยจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพซึ่งการประเมินล่าสุดเนี่ยคาดว่ามีอีก2สายการบินเท่านั้นนะคะที่จะได้รับมอบ AOC ใหม่นั่นก็คือสายการบิน New Gen Air ซึ่งจะรับมอบ21สิงหาคมนี้ส่วน MJet ปัจจุบันบอกว่าอยู่ในขั้นตอนการตรวจนะคะแล้วก็คือตอนนี้สายการบินกำลังเร่งแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อให้เข้าสู่ขั้นตอนต่อไปคาดว่าจะทันในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้แต่ว่าที่มันเป็นประเด็นนะคะคุณผู้ชม12สายการบินที่เป็นที่แน่นอนว่าจะไม่สามารถผ่านการตรวจสอบได้ทันในเดือนกันยายนนี้ตามที่กพฐ.กำหนดไว้และสิ่งสำคัญคือจะต้องหยุดทำการบินในเส้นทางระหว่างประเทศมีอะไรบ้างคะคุณผู้ชมโอเรียนไทยแอร์ไลน์ค่ะเคมัยแอร์สยามแลนด์ไฟอิงบริษัท HS Aviation จำกัดสายการบินเจ็ตเอเชียบริษัท AC Aviation จำกัด Advance Aviation Skywheel Airwaysเอเชียแอตแลนติกแอร์ไลน์และอันดับที่10คือ VEJet และอันดับ11สยามแอร์ทรานสปอร์ตและสายการบินสุดท้ายคือสายการบินไทยเวจเจ็ตนะฮะเฮ้ยนี่มันเป็นสายการบินที่เราคุ้นหูคุ้นหูกันเหมือนกันถ้าใครปกติบินกันบ่อยๆนะโดยเฉพาะเนี่ยไทยเวจเจ็ตซึ่งขณะนี้บอกว่ามีบางสายการบินนะฮะอาทิโอเลียนไทยแอร์ไลน์แล้วก็ไทยเวจเจ็ตเนี่ยเสนอขอเพิ่มเที่ยวบินในประเทศเข้ามาแล้วด้วยในระหว่างที่ต้องหยุดทำการบินในเส้นทางระหว่างประเทศอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่หลายคนตอนนี้เนี่ยเรื่องของการบินมีวันหยุดยาวแบบนี้ด้วยนะคะต้องตรวจสอบนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเกิดจองบุ๊กไปแล้วไปไม่ได้เนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวหลังจากที่ก่อนหน้านี้เรื่องของสนามบินดอนเมืองเองสุวรรณภูมิเองเรื่องของปัญหาคนล้นแต่ตอนนี้แก้ปัญหาไปได้แล้วนะคะแต่ว่ามาตรฐานการบินอันนี้ก็ต้องติดตามกันแล้วก็ตรวจสอบข่าวกันอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะยังพอจะมีเวลาทันอีกสักข่าวนึงไหมฮะไปอีกสักข่าวนึงค่ะเรื่องของความคืบหน้าการแก๊งอุ้มนักธุรกิจรีดไถเนี่ยก็มีความคืบหน้าออกมาด้วยครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับแก๊งนายทหารยศพลตรีที่เขามีข่าวนะครับว่าร่วมกับตำรวจแล้วก็พลเรือนเข้าไปอุ้มรีดทรัพย์นายสุรชัยแซ่ย่างนะครับนักธุรกิจท่องเที่ยวและสายการบินล่าสุดพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานนะครับผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือว่าตำรวจ191เนี่ยเปิดเผยว่าตอนนี้เตรียมประสานข้อมูลกับพนักงานสอบสวนสน.โคครามแล้วนะครับซึ่งพิจารณาแล้วเนี่ยเพื่อจะขอข้อมูลเนี่ยมาพิจารณากล่าวหาว่ามีการเป็นอ้างยี่ซ่องโจรหรือเปล่านะครับเกี่ยวกับกลุ่มที่ผู้ต้องหาเพิ่มเติมนะครับเนื่องจากพฤติกรรมเนี่ยมีลักษณะรวมตัวกันก่อเหตุแล้วก็มีการแบ่งกันทำงานแล้วก็วางแผนกันอย่างชัดเจนนอกจากนี้หลังจากแจ้งข้อกล่าวหาแล้วตำรวจก็เตรียมพร้อมที่จะตรวจสอบเส้นทางการเงินของกลุ่มผู้ต้องหาอีกด้วยนะครับซึ่งคาดว่าจะสามารถเข้าแจ้งข้อกล่าวหาได้ภายในสัปดาห์หน้าส่วนกรณีที่มีรายงานว่านายทหารชั้นพลตรี1นายเนี่ยนะครับสังกัดกองบัญชาการทหารไทยเนี่ย1ในผู้ต้องหามีพฤติกรรมปล่อยเงินกู้นอกระบบย่านดอนเมืองนะครับพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์ก็เปิดเผยว่าขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลแต่ได้จัดเจ้าหน้าที่เนี่ยลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูลแล้วก็หากว่ามีพฤติกรรมดังกล่าวจริงก็จะดำเนินคดีเพิ่มเติมด้วยส่วนการติดตามผู้ต้องหาอีก2คนที่หลบหนีอยู่ในขณะนี้พบว่าได้หลบหนีไปกบดานที่พื้นที่ต่างจังหวัดแล้วก็ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดว่าหลบหนีไปอยู่ที่ใดนะครับพร้อมยืนยันว่าคดีนี้มีความคืบหน้าไปแล้ว 70-80% ครับนะคะก็เป็นช่วงนี้นะคะมีหลายคนบอกว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกับแวดวงทหารบ่อยเหลือเกินนะคะพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้านะคะ Coffee With ค่ะวันนี้เนี่ยพบกับคุณใบตองแห้งนะคะอธิกิจแสวงสุขค่ะวันนี้จะมาวิเคราะห์เรื่องของงบซื้อยาให้กับผู้ป่วยรื้อรังในงบบัตรทองที่บอกว่าตอนนี้ล่วงเลยเวลามาครึ่งปีแล้วสปสช.ยังไม่สามารถจัดซื้อได้จนผู้ป่วยรื้อรังต้องออกมาโวยวายหลังไม่มียารักษาพักสักครู่กลับมาติดตามกันค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของ Wake Up News นะครับ Coffee With วันนี้กับใบตองแห้งเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่อง
การจัดซื้อยาของสปสช.ในช่วงเวลานี้ถ้าเทียบกับปีงบประมาณที่แล้วนะครับควรจะต้องมีการเตรียมเข้าสู่การต่อรองราคายากันแล้วแต่ทำไมยังไม่เกิดขึ้นและหากยังไม่เกิดการซื้อยาขึ้นในช่วงนี้จะส่งผลกระทบอย่างไรต่อยา7หมวดและไทม์ไลน์ปีที่แล้วอย่างไรนะครับก่อนหน้าที่จะไปคุยกับคุณใบตองแห้งไปติดตามกับคุณพัศวีครับขอบคุณคุณอัธชัยนะคะช่วงนี้มาดูกลุ่มยากันก่อนเนี่ยว่าแต่ละกลุ่มยาเป็นอย่างไรแล้วก็ดูขั้นตอนในช่วงระยะเวลาของการจัดซื้อยากันนะคะว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างเริ่มแรกกันที่ยาและเวชภัณฑ์7กลุ่มนะคะที่ปกติแล้วจะต้องมีการต่อรองแล้วก็ดูกันแล้วนะคะว่าจะมีการจัดซื้อออกมาอย่างไรนะคะกลุ่มแรกค่ะเป็นยาบัญชีและก็ยาละลายลิ่มเลือดนะคะโดยกลุ่มนี้เป็นยาราคาแพงค่ะรวมไปถึงยาละลายลิ่มเลือดให้ผู้ป่วยโรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดตีบตันนะคะยากลุ่มที่2นั่นก็คือยาต้านไวรัส HIV แล้วก็ถุงยางอนามัยกลุ่มที่3ยาวัณโรคกลุ่มที่4ยากำพร้าก็คือยาที่ใช้น้อยแต่ว่ามันมีความจำเป็นคุณผู้ชมรวมไปถึงยาต้านพิษเช่นเซรุ่มแก้พิษงูกลุ่มที่5คือวัคซีนกลุ่มที่6คือน้ำยาล้างไตและก็ยากดภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยไตวายกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มที่7นั่นก็คือขดลวดค้ำยันผนังหลอดเลือดซึ่งก็ใช้ในกลุ่มของผู้ป่วยโรคหัวใจนั่นเองอันนี้คือเป็น7กลุ่มยานะคะที่จะต้องมีการต่อรองในการซื้อขายในช่วงนี้แล้วนะคะมาดูขั้นตอนกันบ้างคุณผู้ชมไทม์ไลน์นะปกติแล้วการจัดซื้อยามันจะมีไทม์ไลน์แต่ละช่วงเวลาเป็นอย่างไรแต่ถึงตอนนี้ยังซื้อไม่ได้นะเรามาย้อนดูกันก่อนนะคะว่าขั้นตอนการจัดยาโดยสปสช.แต่ประเด็นคือตอนนี้สปสช.ซื้อไม่ได้นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนะในแต่ละช่วงเวลานะคะนั่นก็คือตั้งแต่ปี2559เนี่ยมันมีการตีความจากสตง.ระบุว่าสปช.สปสช.ไม่มีอำนาจจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์7กลุ่มที่กล่าวไปข้างต้นแต่ว่าต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติให้สปสช.ดำเนินการจัดซื้อยารวมระดับประเทศได้ต่อแต่ว่าปีนี้คุณผู้ชมผ่านมาครึ่งปีแล้วนะคะสปสช.ยังไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อยารวมได้ซึ่งขั้นตอนการจัดซื้อยาเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปเลยนะคะในการวางแผนเนี่ยคือกุมภาพันธ์เริ่มในเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมจากนั้นเป็นการทบทวนตามลำดับขั้นตอนตามช่วงแต่ละเดือนเลยนะคะมีนาคมเมษายนจึงจะจัดส่งรายการจัดซื้อยาไปยังองค์การเภสัชกรรมและก็ต่อมาคือสิงหาคมถึงกันยายนสปสช.ก็จะต้องดำเนินการต่อรองราคากับองค์การเภสัชโดยองค์การเภสัชจะต้องเสนอราคาให้กับสปสช.เพื่อยื่นเสนอขออนุมัติการซื้อต่อบอร์ดของสปสช.ในช่วงของปลายปีค่ะนั่นก็คือตุลาคมถึงพฤศจิกายนนะจนไปถึงเพจสุดท้ายเลยค่ะคุณผู้ชมคะคือในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยคือปลายปีเลยนะจนถึงสิงหาคมของปีถัดไปเนี่ยก็สปสช.เนี่ยจะต้องมีการจัดซื้อยาดำเนินการอันนี้จะเป็นไทม์ไลน์ในแต่ละเดือนของแต่ละปีนะที่จะต้องมีการจัดซื้อยาแต่ปัญหาค่ะคุณผู้ชมคือตอนนี้เนี่ยสปสช.ไม่สามารถจัดซื้อยาได้เพราะว่าสตง.บอกว่าอำนาจของสปสช.ไม่มีอ้าวแล้วแบบนี้จะเกิดขึ้นอะไรนะคะเพราะว่าการทำสัญญาซื้อขายการเบิกจ่ายงบประมาณการตรวจการรับยาตามงวดการติดตามยาทุกอย่างจะนำผลมาดำเนินการและวางแผนปรับปรุงดำเนินการในปีต่อไปคือตอนนี้ปัญหาคือมันจะต้องมีการดำเนินการจนของปีหน้าแล้วแต่ว่าตอนนี้ในปี2560ครึ่งปีผ่านมาแล้วยาที่จะต้องให้ผู้ป่วยเรื้อรังไม่สามารถจัดซื้อได้ปัญหาอยู่ตรงนี้ล่ะค่ะเนื่องจากว่าผู้ป่วยเรื้อรังตอนนี้ไม่มียาที่จะไปรักษาแล้วและขั้นตอนของภาครัฐที่จะต้องดูแลผู้ป่วยเหล่านี้เป็นอย่างไรปัญหาเอ๊ะมันไปติดที่สตง.ทำไมถึงมีการให้อำนาจปกติแล้วสปสช.จะต้องซื้อแล้วใช่ไหมคะคุณอาทิตย์กิจคะแต่ตอนนี้ฮะแต่กับกลายว่าตอนนี้ผ่านมาครึ่งปีแล้วปัญหาคือต้องให้ผู้ป่วยออกมาโวยวายบอกอ้าวเขาจะอยู่คือตอนนี้ผู้ติดเชื้อ HIV นะทั่วประเทศเนี่ยเขาร่วมกันรณรงค์ Facebook แล้วก็นะก็มีติดแฮชแท็กนะแก้กฎหมายให้สปสช.ซื้อยาคือเป็นเรื่องที่ว่าตอนนี้ปัญหาที่คลากระสังที่เราพูดมาเนี่ยนะก็คือว่าไม่มีใครซื้อยาตอนนี้ไม่มีใครซื้อยาคือไม่ใช่ว่าสปสช.จะไม่ซื้อแต่สตง.บอกว่าอำนาจของสปสช.ไม่มีทีนี้ตอนนี้ยาเนี่ยยาของเฉพาะผู้ติดเชื้อเนี่ยเขาบอกว่ายาเขามีใช้ถึงเดือนพฤศจิกาพฤศจิกาครับพฤศจิกาก็คือภายในปีนี้ครับครับทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเสร็จแล้วมันก็กระทบหมดรู้สึกว่าจะมีโรคไตด้วยอะไรด้วย คือเรื่องนี้ต้องไล่ให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยฮะจริงๆแล้วเนี่ยคือแต่ก่อนมาเนี่ยนะก็คือสปสช.ก็จะจัดซื้อยาที่มันแบบว่ายาราคาแพงอะไรที่รวมมาเนี่ยประมาณ
ประมาณ7รายการที่เราพูดกันเนี่ยนะฮะก็คือทั้งหมดเนี่ยนะประมาณถ้าตัวอย่างปีนี้นี่ก็ประมาณหมื่นกว่าล้านบาทเป็นเงินประมาณหมื่นกว่าล้านบาทเงินหมื่นกว่าล้านบาทเนี่ยก็คือว่าเขาก็จะรวมมาแล้วก็จะซื้อมารวมมาอยู่ที่สปสช.แล้วก็ให้เบิกจ่ายให้เบิกจ่ายแล้วก็ในบางส่วนก็เป็นการให้เบิกจ่ายบางอย่างเช่นน้ำยาล้างไตเนี่ยเขาก็โครงการบริษัทจัดการให้เลยนะก็เขาจะส่งถึงบ้านผู้ป่วยเขาลงทะเบียนไว้ใช่ไหมฮะแล้วก็อย่างยาผู้ติดเชื้อ HIV เนี่ยเขาก็จะส่งไปที่โรงพยาบาลคือโรงพยาบาลอำเภอนี่มีผู้ติดเชื้อ50คนก็ส่งไป50คนเนี่ยก็คือแบบเนี่ยเขาพอเข้าลงทะเบียนอันนี้คือมันก็เป็นระบบที่ทำกันมาตั้งแต่ปี2545ทำมาตลอดอย่างนี้นะฮะแล้วอยู่ๆก็พอหลังจากมีคสช.ขึ้นมาก็มีคนไปร้องคอตลอใช่ไหมฮะร้องคอตลอว่าสปสช.เนี่ยทำอย่างนี้ให้ตีความคอตลอโดยสตง.ก็ตีความว่าทำไม่ได้ทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะอ้างว่าตามกฎหมายต้องส่งเงินทั้งหมดไปให้โรงพยาบาลเป็นผู้ซื้อเองนะเงินทั้งหมดนี่ต้องให้โรงพยาบาลจัดไปตามรายหัวแล้วโรงพยาบาลไปซื้อเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไอ้การแยกงบออกมาเป็นแบบงบล้างไตงบอะไรหนังที่สปสช.ทำเนี่ยบอกว่าไม่ถูกอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยคือบอกว่าไม่ถูกแล้วบอกซื้อไม่ได้เลยบอกว่าซื้อไม่ได้เลยแล้วก็มีหลายข้อที่มันเป็นปัญหาตอนนั้นก็คืออย่างเช่นที่โวยกันใช่ไหมอย่างเช่นงบที่งบบัตรทองที่เอาไปแล้วบอกว่าเอาไปซ่อมบ้านพักแพทย์ก็ไม่ได้เอาไปซ่อมโรงพยาบาลก็ไม่ได้ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยมันผิดวัตถุประสงค์ของกฎหมายเนี่ยเขาก็คือว่าเขาต้องการให้เอาไปใช้แล้วมันเอาไปถึงปุ๊บเนี่ยมันเอาไปใช้ได้ทุกอย่างเอาไปสิมันไม่ใช่เป็นแค่ค่ายาใช่ไหมครับเพราะมันรวมทุกอย่างมันมีในนั้นมันมีทั้งรวมเงินเดือนรวมค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลไปถึงปุ๊บเนี่ยงบมันไปถึงปุ๊บเนี่ยเขาจะเอาเข้าเงินบำรุงโรงพยาบาลมาแล้วก็เขาก็จะใช้ยังไงกับคล้ายๆว่ามันเป็นการบริหารจัดการที่ว่าใช้เพื่อประโยชน์ของโรงพยาบาลของผู้ป่วยนี่แหละแต่ว่าสมมติว่าคุณแบบว่าคุณเป็นแบบคุณจะรักษาผู้ป่วยเกิดอะไรต่างๆที่มันแบบมีปัญหาในโรงพยาบาลคุณก็ต้องเอาเงินตัวนี้มาใช้ใช่ไหมฮะอันนี้คือสรุปแล้วพอมันมีปัญหาเรื่องนั้นปุ๊บเนี่ยครม.ก็หมายถึงว่าพอคอตลอตีความอย่างนี้ก็มีการย้ายหมอวินัยถ้าจำกันได้พอมีการย้ายหมอวินัยเสร็จแต่ว่าไอ้ผลของการตีความมันก็เกิดอุปสรรคพอเกิดอุปสรรคปุ๊บรัฐมนตรีวิทยาสกลเนี่ยก็ไปขอให้พลเอกประยุทธ์ออกม.44ออกม.44มาแล้วก็แก้ปัญหาจากคำสั่งของสสง.หลายๆข้อเนี่ยนะฮะก็คือให้ออกม.44มาแล้วก็บอกว่าให้ใช้ม.44นี้ไปก่อนจนกว่าจะมีการแก้ไขกฎหมายแล้วก็มาแก้ไขกฎหมายแล้วก็มาเถียงกันอยู่ตอนนี้ที่เรารู้กันนะก็คือว่าตอนนี้ก็กำลังแก้กฎหมายบัตรทองแล้วกำลังถกกันอยู่คราวนี้ไอ้เรื่องซื้อยาเนี่ยมันเกิดมาเป็นปัญหาเฉพาะหน้าเพราะว่ากฎหมายเนี่ยมันยังไม่ตกกฎหมายเนี่ยมันยังไม่ตกว่าตกลงจะเอาไงกันแน่ใครเป็นคนซื้อยาแล้วตอนนี้ก็ยังยึดตามมติตามมติคอตลอสตงอยู่ว่าสปสช.ซื้อยาไม่ได้ซื้อยาเองไม่ได้เนี่ยก็เขาก็มีการแก้กันเป็นปีๆก็ขอให้ครม.มีมติให้อนุมัติให้สปสช.จัดซื้อยาเฉพาะปีนี้เนี่ยความจริงเนี่ยนะฮะก็คือว่าเขาก็มีมติไปแล้วถ้าไล่ดูนะฮะข่าวการประชุมบอร์ดของสปสช.เนี่ยเมื่อวันที่7มิถุนาคือคุณหมอปิยสกลก็แจ้งว่าวันที่30เนี่ยเขาให้ครม.รับทราบไปแล้ว30พฤษภาคมเขาให้ครม.รับทราบไปแล้วครม.มีมติรับทราบให้สปสช.จัดซื้อยาได้แล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นงบประมาณ 1,490 ล้านบาทนะคงซื้อยา7รายการเนี่ยรวมอวัยวะเทียมด้วยแล้วได้ก็8รายการทั้งหมดเนี่ยก็คือแบบเขาก็อนุมัติไปแล้วแล้วมันมีปัญหาตรงไหนรู้ไหมฮะครับคือไอ้ตอนที่ครม.มีมติรับทราบเรื่องนี้เนี่ยเขาก็สอบถามในงานต่างๆหมดฮะก็ไม่มีใครโต้แย้งแต่สตง.ไม่ตอบหลังจากครม.มีมติรับทราบไปช่วงหนึ่งแล้วการซื้อยานี่เดินไปแล้วเดินไปแล้วระดับหนึ่งสตง.ส่งหนังสือมาบอกว่าไม่ได้ผิดอ้าวเมื่อก่อนหน้านี้สตง.เงียบนะผิดบอกว่าผิดทีนี้ก็ค้างสิครับค้างแล้วก็สปสช.ก็ไม่กล้าซื้อต่อก็หยุดเนี่ยแล้วก็มีการถกกันคือก็ถกในวงในแบบปรากฏว่าเรื่องเนี้ยกระทรวงสาธารณสุขกับสตง.กับสปสช.เนี่ยไม่ได้ขัดแย้งกันนะสรุปแล้วท้ายที่สุดสงบศึกกันชั่วคราวเขาไม่ได้ขัดแย้งกันนะเรื่องนี้ก็มีการถามเรียกว่ามีการถามจากผู้ใหญ่ในรัฐบาลเลยว่าที่ดูแลเรื่องนี้เรื่องทางกฎหมายเนี่ยก็ถามกระทรวงสาธารณสุขว่าแล้วเอางั้นกระทรวงสาธารณสุขเอาไปซื้อไหม
เออเอามากระทรวงสุขตอบว่าไงไหมฮะก็ไม่พร้อมอ่ะมีเงินซื้อมาทุกปีไม่ใช่เงินอ่ะเอาไปได้แต่คือไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนซื้อเขาไม่พร้อมเพราะว่าเขาไม่เคยซื้อมาก่อนเลยก็สปสช.ซื้อมาทุกปีแล้วอยู่ๆเขาจะมาซื้อปีนี้ได้ไงถึงแม้เขาอยากได้อำนาจไปซื้อแต่ตอนนี้เขาก็ซื้อไม่ได้ในส่วนของคณะกรรมการร่างกฎหมายที่มีอาจารย์วรากรเขาเป็นประธานเป็นประธานเขาก็แก้ยอมแก้กฎหมายตอนนี้ชั่วคราวเท่าที่รู้นะก็คือว่าแต่ยังไม่ถึงที่สุดเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ประชุมกันก็บอกว่าให้สปสช.กับสาธารณสุขเนี่ยร่วมกันซื้อยาแต่เฉพาะหน้าของปีนี้ใครซื้อมันก็เกิดปัญหาขึ้นมาใช่ไหมมันก็เกิดปัญหาขึ้นมาก็คือตอนนี้เนี่ยก็คือว่ากระทรวงสาธารณสุขเองก็บอกว่าเฮ้ยเขาไม่พร้อมเขายังไม่มีเขายังทำไม่ได้เพราะเขายังไม่ได้เตรียมอะไรเลยเขายังเตรียมไม่ได้เลยสปสช.ก็ซื้อไม่ได้ทีนี้ไอ้โครงการหมื่นกว่าล้านเนี่ยที่จะซื้อเนี่ยมันซื้อไปแล้วส่วนหนึ่งแล้วมันค้างอยู่ส่วนหนึ่งในจำนวนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าอะไรค้างบ้างแต่ว่าถ้ามันเป็นวัคซีนที่มันเป็นยาจากนอกเนี่ยนะก็คือมันหลายอย่างบางทีมันต้องสั่งทำต้องเตรียมใช่ต้องมีระยะเวลาสั่งล่วงหน้าอย่างเช่นวัคซีนกับกรมควบคุมโรคเนี่ยวัคซีนเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่สปสช.ต้องหาเรื่องกรมควบคุมโรคว่าปีหน้ามันจะมีโรคอะไรต่างแล้วมันจะเป็นเรื่องที่แบบเขาประเมินกรมควบคุมโรคเขาเป็นคนประเมินแล้วก็เขาจะบอกว่าต้องซื้อวัคซีนอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งตัวนี้เป็นตัวที่น่าห่วงที่สุดแต่เข้าใจว่าจะมีการสั่งไปแล้วมีการสั่งไปแล้วแต่ว่ามันไม่รู้ว่าขั้นตอนมันสำเร็จหรือยังอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพวกเนี้ยแล้วแต่ว่าไอ้ตัวของผู้ติดเชื้อ HIV ของอะไรต่างที่ต้องสั่งองค์การเภสัชเนี่ยก็ค้างคาอยู่เนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหาที่เขาออกมาโวยกันถึงตอนนี้เนี่ยฮะเท่าที่ดูเนี่ยก็คือว่าเท่าที่ดูจากข่าวเนี่ยนะก็คือว่าฝั่งของคุณนิมิตเทียนอุดมของกลุ่มคนรักษาประกันสุขภาพเขาก็บอกว่าพอสตง.บอกว่าต้องแจ้งไปกับหน่วยงานต้องจ่ายเงินสปสช.ต้องจ่ายเงินให้โรงพยาบาลคือหน่วยบริการโดยตรงแล้วโรงพยาบาลไปซื้อเองครับมันก็เกิดปัญหาอีกก็คือว่าถ้าตีความกันแบบนี้กระทรวงสาธารณสุขก็ซื้อไม่ได้ไม่ใช่กระทรวงไม่พร้อมอย่างเดียวกระทรวงสาธารณสุขก็ซื้อไม่ได้ต้องให้โรงพยาบาลซื้อฮะมันต่างกันนะฮะถ้ากระทรวงสาธารณสุขรวมซื้อก็ไม่ได้สปสช.รวมซื้อก็ไม่ได้ต้องให้โรงพยาบาลซื้อก็คือซื้อตามว่าถ้ามีกรณีไหนใครเจ็บป่วยเป็นอะไรก็ซื้อไปตามนั้นอย่างนั้นแหละไม่มันพวกนี้มันเป็นยาล่วงหน้ามันเป็นยาที่ต้องซื้อล่วงหน้าเพราะมันเป็นยาที่เป็นรวมมาทั้งประเทศแล้วใช่ไหมฮะคือเขาใช้ระบบที่เขารวมตัวยาคือเหมือนกับว่าปกติเนี่ยงบซื้อยาเนี่ยที่มันทั้งหมดเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยนะโรงพยาบาลส่วนใหญ่จะซื้อเองแต่มันจะมียาหายากจำนวนหนึ่งยาที่มันต้องรวมศูนย์มันได้จำนวนประมาณ 4-5% ของทั้งหมดเลยสปสช.มาซื้อส่วนนอกนั้นอย่างเช่นพาราเช่นเพนิซิลินอะไรต่างๆโรงพยาบาลเขาก็ไปซื้อแต่เขาก็ซื้อล่วงหน้าแต่เขาก็ซื้อล่วงหน้าเขาก็ประเมินแต่ละปีของเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะซื้อแต่ละโรงพยาบาลก็จะซื้อแต่ส่วนใหญ่ก็จะรวมเขตซื้อเขาก็ไม่ได้ซื้อแยกนะเพราะรวมเขตซื้อแล้วมันต่อรองได้ถูกกว่าใช่ไหมเหมือนกับเราแบบก็คือเราซื้อของเยอะเราต้องต่อรองได้ถูกกว่านี่คือวิธีการที่เขาทำกันมาตลอดแล้วบอกว่าเขาผิดก็คือเนี่ยแล้วมันก็เขาก็ต่อรองแล้วก็ต้องรวมซื้อมันได้เยอะกว่าใช่ไหมทีนี้มันได้ราคาที่ดีกว่าถึงตอนนี้เนี่ยรู้ไหมฮะว่ากระทรวงสาธารณสุขจะทำไงครับก็สุดท้ายก็ต้องมาเลี่ยงบาลีกันคือจริงๆมันไม่ควรจะเป็นเรื่องที่ต้องเลี่ยงเลยมันก็ทำกันตรงไปตรงมาก็ไม่เห็นต้องคือถ้าไม่ตีความกฎหมายมันยุ่งยากกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะเลี่ยงบาลีโดยที่ให้โรงพยาบาลใหญ่7 แห่งเป็นคนซื้อยาแทนนั่นหมายความว่าโรงพยาบาลใหญ่ซื้อเสร็จก็ต้องมากระจายต่ออีกอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับคือหมายถึงว่าเนื่องจากว่าศูนย์โรงพยาบาลของเราทั้งประเทศเนี่ยมันมีอยู่7เขตครับมันมีอยู่7เขตแล้วก็คล้ายๆกับว่ามันไม่ใช่7มัน8 9เขตแต่ว่าเขาจะมารวมที่โรงพยาบาลใหญ่7แห่ง7แห่งเนี่ยจะให้โรงพยาบาลใหญ่7แห่งเนี่ยเป็นคนซื้อแทนเพื่อให้สอดคล้องกับการตีความของสปสช.ว่าต้องให้โรงพยาบาลเป็นคนซื้อยาเองใช่มั้ยก็จะเอาโรงพยาบาล7แห่งเนี่ยนะฮะมาเป็นคนซื้อแทนแต่ตอนนี้ก็มีปัญหาอีกนะคุณนิมิตบอกว่ามันก็มีปัญหาอีกเพราะว่าสปสช.บอกว่าการจ่ายเงินให้โรงพยาบาลนั้นต้องจ่ายหลังจากมีผลงานแล้วค่อยมาเบิกเงินคือแปลว่าคุณส่งเงินไปให้โรงพยาบาลซื้อไม่ได้ต้องโรงพยาบาลซื้อก่อนแล้วมาเบิกเงินใช่มั้ยฮะคือมันอะไรกันตั้งหนาคือตอนนี้มันก็เกิดปัญหานี้ขึ้นมาอีกแต่ว่าเนี่ยเขาก็บอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือว่าก็จะใช้วิธีนี้แหละก็คือว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็จะให้โรงพยาบาลใหญ่7แห่งซื้อแล้วโรงพยาบาลอื่นมาซื้อต่อใช่ไหมก็คือแบบว่าแล้วก็จะแบบว่ากระทรวงการคลังเนี่ยก็จะช่วยออกกฎกระทรวงเป็นการพิเศษเพื่อให้7โรงพยาบาลได้ซื้อยาจากองค์การเภสัชได้โดยตรง
ก็ไม่ได้ซื้อเอกชนที่ไหนเลยฮะซื้อเนี่ยเขาคือที่ผ่านมาที่สปช.ก็ทำก็คือเขาให้องค์การเภสัชเป็นคนไปซื้อเป็นคนไปจัดการใช่ไหมแล้วก็ต้องผ่านความเห็นชอบของครม.ก่อนใช่ไหมแล้วก็คือบอกว่าอันนี้ก็คือแบบว่าสรุปแล้วเนี่ยเท่าที่ผมทราบมาจะมีการเอาเข้าครม.เลยเร็วนี้และใช้วิธีนี้ใช้วิธีหลบไปให้เจ็ดโรงพยาบาลซื้อยา คือมันเป็นการจัดซื้อยาแบบใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนคือมันไม่จำเป็นต้องทำเพราะว่าเข้าที่จริงเนี่ยคุณนิมิตบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสปสช.เนี่ยเขาก็ซื้อในปี2545คือซื้อคือเหมือนกับว่าในอดีตเนี่ยโอนเงินล่วงหน้าไปให้โรงพยาบาลก่อนนะแล้วก็มีการจัดซื้อก็ต้องซื้อแล้วก็จ่ายให้เมื่อมีการรักษาแล้วค่อยเบิกเงินได้อันนี้คือการตีความของสตง.นั่นคือการตีความของสตง.ตีความบอกว่าถ้าคุณจะทำให้ถูกต้องเนี่ยคือเงินทั้งหมดเนี่ยต้องไปที่โรงพยาบาลแล้วก็โรงพยาบาลเป็นคนแบบคล้ายๆกับว่าแต่โรงพยาบาลก็ต้องซื้อก่อนด้วยซื้อก่อนด้วยแล้วถึงตามมาเบิกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เขาทำมาเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแล้วที่สปสช.ทำมาเนี่ยก็ไม่เคยมีใครบอกว่าทุจริตแต่ว่าสตง.มองว่ามันผิดกฎหมายหรือว่ามันทุจริตเขาถึงต้องมาบอกว่าไม่มีอำนาจทำได้เป็นการทำผิดระเบียบคือต้องให้โรงพยาบาลเป็นคนซื้อเองเข้าใจไหมฮะทำผิดระเบียบครับคุณต้องโอนเงินมาให้โรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลซื้อเองแต่ตอนหลังมาก็มีการตีความอีกแบบบางคนก็บอกว่าเนี่ยคล้ายๆแบบว่าคือซื้อก่อนก็ไม่ได้นะคือโอนเงินไปก่อนก็ไม่ได้นะคุณต้องซื้อก่อนแล้วมาเบิกเงินตามหลังอะไรอย่างเงี้ยคือนี่เป็นเรื่องที่ปวดขมับมากตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขเองก็ปวดขมับเพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขกับสปสช.ก็ต้องมาเอาหัวชนกันแล้วทำไงจะซื้อยาปีนี้ได้ให้เฉพาะหน้าให้ลูกรู้ล่วงไปก่อนมันจะหมดอยู่แล้วคือเท่าที่รู้เนี่ยเขาก็จะเสนอเข้าครม.ใหม่ถ้าเจ็ดโรงพยาบาลในซื้อยาแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งคือเขาก็มีอย่างคือแบบถ้าสมมติว่ามันมีปัญหามากนักรู้อะไรไหมฮะม.14 โอ้นี่ก็รักษาทุกโรคปะเออคือเหมือนกับว่าถึงสุดท้ายแล้วเนี่ยคือคล้ายๆกับว่าตอนเนี้ยไอ้เรื่องการซื้อยาเฉพาะหน้าปีนี้กระทรวงสาธารณสุขกับสปสช.ไม่ได้ขัดแย้งกันเลยรวมหัวกันที่จะทำยังไงให้มันซื้อได้ด้วยซ้ำให้มันซื้อได้โดยซ้ำโดยที่ไม่โดนสตง.มาตีความว่าตัวเองผิดอะไรเงี้ยทำผิดอย่างเงี้ยเขาก็พยายามจะรวมหัวกันด้วยซ้ำแต่ตอนนี้ก็คือว่าอยู่ที่ตัวแบบว่าไอ้การตีความของสตง.เนี่ยว่าจะเอายังไงจะเอายังไงแล้วถ้าสมมติว่าเข้าครม.จะยอมรับไหมอะไรเงี้ยใช่ไหมเอาเข้าครม.โดยการที่ให้โรงพยาบาลเจ็ดแห่งไปซื้อเนี่ยจะยอมรับหรือเปล่าพี่เดือดครับแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราใช้โซลูชันนี้คือให้โรงพยาบาล7แห่งเป็นคนซื้อเนี่ยขนาดกระทรวงสาธารณสุขเองมีบุคลากรเยอะกว่ายังบอกว่าไม่พร้อมที่ทำการจัดซื้อแล้วโรงพยาบาลแต่ละแห่งที่มีภาระต้องดูแลผู้ป่วยเองบริหารจัดการตัวโรงพยาบาลเองเขาจะทำได้ไหมซื้อนั่นแหละครับก็จริงๆก็คือสปสช.อันนี้อย่างที่พี่ดึกบอกว่าเรื่องบาลีคือสปสช.ก็เป็นคนทำอะไรทั้งหมดแล้วก็ทำเอกสารทำอะไรต่างๆต่อรองราคาอะไรต่างๆเสร็จกับคุยกับองค์การเภสัชร่วมกันแล้วก็ส่งเอกสารไปว่าจะเอายาอะไรบ้างยังไงบ้างไปกระจายแยกซื้อแทนเข้าใจไหมฮะคือให้โรงพยาบาลเจ็ดแห่งเป็นคนออกหน้าพูดได้ไหมใช่ไหมวิธีการต้องทำอย่างนั้นเพราะว่าตอนนี้เพราะว่าเอาจริงตอนนี้คือโรงพยาบาลเจ็ดแห่งเนี่ยให้มันนับหนึ่งให้มาทำว่าจะจัดซื้อยาคือทำไม่ทันแล้วก็ไม่มีอ่ะก็จริงๆก็คือสปสช.ทำนั่นแหละเพียงแต่ว่าเอาเอกสารส่งไปให้โรงพยาบาลเจ็ดแห่งไปแยกกันซื้อวิธีที่จะทำคือต้องทำอะไรแบบคือมันหาไงฮะทำไมต้องมาทำอย่างนี้ไงฮะคือทั้งหมดนี้ก็คือว่ามันเป็นปัญหาของการตีความว่าต้นมันเหมือนกับแบบมันแบบเอาไม่รู้มันมีการเมืองภายในอะไรกันอย่างเงี้ยยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าสรุปแล้วก็คือว่าไอ้ทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากอ่ะตอนนี้สตง.รู้ไหมคะว่าไอ้ที่ทำมาเนี่ยก็สร้างความคือโอเคจริงๆเนี่ยเราไม่ได้หมายถึงว่าสตง.ทำอะไรผิดนะแต่ว่าสตง.เขามองว่ามันผิดระเบียบใช่ไหมก็เลยจะทำให้มันถูกระเบียบแต่ว่ามันสร้างความยุ่งยากเนี่ยรู้ไหมว่าปัญหาจริงๆแล้วมันเป็นการตีความกฎหมายแบบที่เหมือนกับไม่รู้ตีทำไมว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือว่ามันกฎหมายมันไม่ได้บอกว่าห้ามไม่ได้ห้ามการบริหารงานของสปสช.อย่างนี้กฎหมายเพียงแต่ว่ากฎหมายไม่ได้เขียนให้อำนาจซื้อยาเขาก็บอกว่าอันนี้กฎหมายไม่ได้ให้อำนาจคุณต้องส่งเงินไปให้โรงพยาบาลเนี่ยคือหลายๆเรื่องเนี่ยเราก็เห็นการตีความที่บอกว่าอย่างเช่นบอกว่าเอาเงินที่เงินงบบัตรทองเนี่ยพอไปถึงโรงพยาบาลแล้วเนี่ยเอาไปใช้อย่างอื่นไม่ได้นอกจากค่ายาเนี่ยนี่ก็เหมือนกันนี่ก็คือว่านั่นจริงๆตีความแบบไม่เข้าใจกฎหมายนะจริงๆโดยตัวกฎหมายโดยตัวงบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าคืองบไปถึงโรงพยาบาลเนี่ย
ขาต้องใช้ทุกอย่างเพื่อการบริการประชาชนแต่การบริการประชาชนนี่คุณจะตีความมันไม่ใช่แค่ค่ายามันไม่ใช่แค่ค่ายาใช่ไหมคือแบบอ้าวอะไรอ่ะคล้ายๆกับว่าตู้น้ำเย็นที่โรงพยาบาลพังเขาต้องซื้ออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะอะไรคือมันก็เป็นส่วนของการลงบริการต่างๆนี่แต่ที่จริงตีความแบบนี้เพื่อไม่ให้มันเกิดการทุจริตหรือว่าเม็ดเงินรั่วไหลไหมเห็นตรงไปนี่คือปัญหาก็คือว่าเพราะว่าเอาข้อที่จริงรู้สึกว่าแล้วข้อที่สองก็คือว่ามันก็มีข้อสงสัยอยู่ว่าตีความแบบนี้เพื่ออะไรเพราะว่าจริงๆแล้วขอทำกันมาตลอดแล้วก็จริงๆแล้วไม่ใช่ว่าสตง.ไม่เคยตรวจสอบสปสช.ตั้งแต่ก่อตั้งสปสช.มานะฮะมีหน่วยงานของสตง.นั่งอยู่ในสปสช.ตั้งแต่ต้นนั่งอยู่ตั้งแต่ต้นนะฮะแล้วก็ตรวจมาตลอดก็ไม่เคยมีปัญหาแล้วไม่เคยมีปัญหาเขาบอกว่าสตง.บางกลุ่มบอกว่าสตง.อาจจะยังไม่เข้าใจสภาวะของผู้ป่วยที่ต้องใช้ยาผู้ป่วยบางกลุ่มที่เรื้อรังต้องใช้ยาถ้าอย่างนั้นเขาไม่เข้าใจระบบครับเกิดปัญหานี้ขึ้นมาแล้วผู้ป่วยกลุ่มไหนที่จะได้รับผลกระทบจากการติดชะงักหรือว่าสูญญากาศทางสารคือตอนนี้ชัดๆก็คือพวกไตแล้วก็พวกที่ต้องใช้ยาต่อเนื่อง HIV ซึ่งมันเป็นยาต่อเนื่องใช่ไหมพวกแล้วก็ส่วนอันอื่นเนี่ยมันเป็นการซื้อสำรองแต่หมายถึงว่าอันอื่นเนี่ยอย่างเช่นถ้ามันขาดขึ้นมาโรงพยาบาลเขาก็ซื้อได้ค่ะเขาก็สามารถซื้อได้เพียงแต่ว่างบมันจะแพงกว่าอย่างเช่นที่เรายกตัวอย่างมาใช่ไหมยาราคาแพงอย่างเช่นขวดเลือดหลอดเลือดหัวใจเนี่ยที่เขาใช้ผ่าตัดหัวใจเนี่ยก็คือว่าอันนี้ภาษาเขาเรียกว่าสเตนอันเนี้ยจริงๆมันก็มีขายทั่วไปแต่ว่าเวลาที่ถ้าโรงพยาบาลขาดแคลนมาเขาก็ซื้อเพียงแต่ว่าเวลาคุณซื้อคุณก็ต้องซื้อได้แพงกว่าสปสช.เพราะว่าเขาซื้อทีละเป็นร้อยทีละเป็นพันใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าคุณโรงพยาบาลไปซื้อทีละ10ทีละ5อย่างเงี้ยมันก็แพงกว่ากันเยอะอย่างเงี้ยนะทีนี้ยกตัวอย่างให้ฟังอีกเรื่องนึงที่สปสช.ไอ้ที่สตง.มานี่พี่ถึกจะไปโจมตีสตง.คือผมคิดว่ามันไม่ make sense หลายเรื่องที่เขาทำเนี่ยมันไม่ make sense ยกตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งนะก็คือว่าเมื่อเร็วๆเนี้ยนะฮะประมาณเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะผู้ป่วยโรคไตเขาก็มาค้านเพราะว่าสตง.เนี่ยนะฮะมีออกข้อเสนอเนี่ยบอกว่าเรื่องให้สปสช.ทบทวนบริการไตวายเรื้อรัง อยากให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมจ่ายคือการฟอกไตไปร่วมจ่ายไม่ใช่ฟอกไตคือการล้างไตร่วมจ่ายคือการล้างไตอยากให้มีการร่วมจ่ายเนี่ยเพราะว่าบอกว่าเป็นภาระแล้วก็บอกว่าคล้ายๆบอกว่าแบบมันเป็นภาระมันสร้างหนี้ให้สปสช.แล้วก็ต้องแบกภาระมากอะไรเงี้ยคือแล้วก็ประเด็นก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเนี้ยถ้าบอกว่าเขาบอกว่าจริงๆปีเนี้ยปี61เนี่ยใช้งบเรื่องนี้ 8.1 พันล้านค่ะใช้แค่ 8.1 พันล้านนึงนะแต่ว่าที่ถามว่าเรื่องนี้นะฮะมันมาจากไหนเนี่ยมันบอกว่าเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วคุณหมอสุวิทย์ก็บอกว่าเฮ้ยอันนี้มันจริงๆแล้วเนี่ยมันมายุคไม่ใช่มาคุณยุคคุณทักษิณยุคทักษิณยังไม่ได้จ่ายค่าล้างไตนะค่ะถ้าเราแบบคล้ายๆกับว่าถ้าเราเข้าใจกันมันไม่ได้มาจากยุคคุณทักษิณนะตอนแรกในสปสช.ยังไม่ได้รับงบปัดทองนี่ยังไม่รับเอาเรื่องค่าล้างไตเข้ามาอยู่ในนี้ตอนแรกมันยังปล่อยกันตามยถากรรมนะเพิ่งมารับตอนไหนรู้ไหมฮะปี50รัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์สุรยุทธ์จุลานนท์นะรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์เนี่ยคือสปสช.เนี่ยไปเสนอแล้วรัฐบาลก็อนุมัติแล้วก็จริงๆแล้วคุณหมอสุวิทย์บุญผลเสริฐบอกว่าตอนปี50ที่เสนอกันเนี่ยคำนวณว่าปี60เนี่ยจะใช้งบประมาณ 18,000 ล้านคิดไว้ว่าหมื่นจะใช้งบ 18,000 ล้านแต่พลเอกสุรยุทธ์ก็โอเคก็บอกว่าก็บอกว่าได้นะก็หมายถึงว่ามันก็เป็นเรื่องที่มันดูแลคนที่แบบว่าเนี่ยคือมันคนไม่ได้ล้างไตมันตายนะนะคือไม่งั้นถ้าต้องไปฟอกตามโรงพยาบาลอะไรไหนนี่ที่มันเสียเงินเป็นแบบครั้งละ 2-3,000 อะไรเงี้ยนะเลยนะกว่าจะรักษากันเสร็จเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วที่ประเมินไว้เนี่ย 18,000 ล้านแต่ทุกวันเนี่ยใช้ 8,000 ล้านเท่านั้นเองมันไม่ได้เป็นภาระมากเกินควรแต่ว่าสตง.ก็ยังออกข้อเสนออย่างนี้มาซึ่งดังนั้นก็โดนคือค้านกันเป็นทีคือวิธีคิดมันไม่ใช่วิธีคิดเรื่องเป็นวิธีคิดเรื่องอะไรอ่ะคล้ายๆกับว่าเรื่องการเงินเรื่องระเบียบแบบที่แบบว่าอะไรต้องทำตามระเบียบอย่างนั้นอย่างนี้โดยที่เขาไม่ได้มองว่าเอ้ยมันไม่ใช่เรื่องทุจริตนะมันคือชีวิตคนใช่ไหมแล้วก็มันเป็นเรื่องที่แบบว่าการทำงานเนี่ยเวลาคนบริหารงานทำยังไงก็ทำให้มันง่ายทำให้มันแบบคล้ายๆกับว่าทำให้มันดีที่สุดแต่ว่าคุณเอาระเบียบมากางแล้วก็ไปไล่จับเนี่ยมันไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าทางออกที่ถาวรอาจจะเป็นการแก้กฎหมายของคณะกรรมการใช่ไหมฮะตอนนี้มันเป็นกรรมการที่ยกร่างกฎหมายที่ของกระทรวงตอนนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะลงเอยกันว่าตกลงจะเอายังไงแ
เบื้องต้นตอนหลังไอ้ล่าสุดตอนหลังเนี่ยเบื้องต้นเขาจะให้กระทรวงสาธารณสุขซื้อเขาจะโอนอำนาจจากสปช.ไปให้กระทรวงสาธารณสุขซื้อยาอันนี้เป็นความต้องการกระทรวงสาธารณสุขมานานละแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยล่าสุดนี้ก็จะให้ซื้อร่วมกันแต่ก็ยังตัวลงเอยสุดท้ายยังไม่จบแต่ว่าข้อใหญ่ที่ยังทะเลาะกันอยู่อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องรวมเงินเดือนแย่งเงินเดือนวันนั้นวันหลังจะพูดอีกทีนี่ยังค้างอยู่แล้วก็ยังแบบคล้ายๆกับว่าสาธารณสุขยังยืนยันต้องการแยกเงินเดือนนะค่ะต้องติดตามแล้วก็ประเด็นนี้ก็จะต้องเข้าคณะรัฐมนตรีด้วยในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณคุณอาทิตย์กิจค่ะยังไม่แน่ฮะยังไม่ได้บอกว่าเข้าเราไปรู้ที่ไหนเราแต่หมายถึงว่าได้ข่าวว่ารอดูเขากำลังจะเสนอเขาจะเสนอเร็วๆนี้เพราะว่าดูแล้วคือมันรอไม่ได้นะเพราะว่าในช่วงเดือนนี้มันจะต้องจัดซื้อแล้วน่าจะมีนัยยะทางการเมืองหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องนี้คือทางการเมืองฝั่งนี้ไม่มีแต่ฝั่งสปสช.สาธารณสุขรัฐบาลเนี่ยก็น่าจะเห็นด้วยกันแต่ทีนี้ต้องดูว่าสตง.จะว่าอะไรมาอีกค่ะขอบคุณคุณอาทิตย์กิจค่ะครับพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ชมหลังเคารพธงชาตินะช่วงหน้าติดตามประเด็นตำรวจตั้งกรรมการสอบเจ้าหน้าที่นะที่ไปรับสวยคนต่างด้าวค่ะหลังจากที่มีคลิปเผยแพร่บนสังคมออนไลน์คาดว่าจะดำเนินการเรามีข่าวถึงเรื่องคลิปที่แพร่หลายกันในโลกออนไลน์นะครับถึงมีการเรียกรับเงินชาวต่างด้าวนะครับที่เดินทางกลับหลังจากที่มีการประกาศพรบแรงงานต่างด้าวหลังจากนั้นก็มีการออกมาชี้แจงนะครับของโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับกล่าวถึงกรณีนี้ว่าในคลิปออนไลน์ดังกล่าวเนี่ยนะครับปรากฏเจ้าหน้าที่เรียกรับสวยจากคนต่างด้าวนั้นตรวจสอบแล้วเบื้องต้นทราบว่าเป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่10สิงหาคม2560เวลาประมาณ 7:00 ถึง 8:00 เช้าที่จุดตรวจนะครับกองกำกับการสืบสวนภูธรจังหวัดตากที่ถนนอุ้งผางแม่สอดนะครับอำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับก็เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนนะครับทางตำรวจก็ได้มีการตรวจสอบนะครับว่าปรากฏว่าตำรวจถูกกล่าวถึงเนี่ยมีการรับทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์จากผู้ที่นั่งมาในรถหรือเปล่าก็จะมีการตรวจสอบกันต่อไปซึ่งขณะนี้เนี่ยพลตำรวจตรีปริญญานะครับวิสิทธากุลนะครับก็ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตากได้มีคำสั่งไปแล้วให้ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยมีพันตำรวจเอกมานัสสอนประพันธ์นะครับรองผู้บัญชาการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดตากนะครับเป็นประธานกรรมการแล้วก็ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7วันซึ่งรองโฆษกสำนักงานตำรวจนะครับก็กล่าวว่าพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจได้มีการกำชับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยในทุกระดับมาโดยตลอดนะฮะว่าห้ามยุ่งเกี่ยวข้องกับการเรียกรับสินบนหรือว่าผลประโยชน์ต่างๆจากการประกอบหน้าที่ในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดต่างๆแล้วก็ได้กำชับให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบเอาไว้โดยตลอดซึ่งหากเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการละเมิดก็จะต้องนำมาพิจารณาตามความผิดแล้วก็ดำเนินคดีลงโทษตามความผิดดังกล่าวนะครับซึ่งในขณะเดียวกันช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับพลตำรวจโททวิชาตินะครับพละศักดิ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ก็ได้มีคำสั่งให้ยกเลิกด่านแม่ท้อแล้วก็ด่านห้วยหินฝนนะครับจังหวัดตากไปแล้ว2ด่านนะครับเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจของตำรวจกรณีที่ถูกร้องเรียนว่ามีการเรียกเก็บเงินแรงงานเมียนมาที่เดินทางกลับประเทศโดยแรงงานดังกล่าวเนี่ยถูกอ้างว่าถูกเก็บเงินไปคนละ 1,000 ถึง 4,000 บาทนะแล้วก็หลังจากมีการประกาศใช้ไอ้พรก.นะครับพระราชกำหนดบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวในปีพ.ศ. 2560ก็เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาเองที่มีข่าวว่าแรงงานเดินทางกลับบ้านกันเยอะๆเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตำรวจ3นายแล้วที่ถูกกล่าวหาว่าเรียกรับจริงหรือไม่ก็คาดว่าเร็วนี้ก็จะได้คำตอบกันนะครับช่วงนี้นะคะก็มีคลิปออกมาเผยแพร่บนโลกออนไลน์แล้วก็ไปสู่การตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อตรวจสอบกรณีที่เกิดขึ้นแล้วเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่ภาพนี้นี่คือเป็นต่างด้าวนะอยู่บนรถแล้วพอถูกจอดเหมือนถูกตรวจอ่ะทุกคนเนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรแต่ทำอะไรคือให้เงินแม้กระทั่งเด็กเองก็ต้องหยิบเงินให้นะดังนั้นเนี่ยอาจ7วันหลังจากนี้ต้องดูนะคะว่าผลสอบออกมาจะเป็นอย่างไรพาไปดูอีกหนึ่งคลิปค่ะคุณผู้ชมนะเป็นกรณีของข้าราชการสาวนะฮะเป็นลูกจ้างสิไม่ใช่ลูกจ้างประจำด้วยนะเป็นลูกจ้างชั่วคราวถูกลวนลามถูกลวนลามจนสุดท้ายเนี่ยบอกว่าไม่ได้เพิ่งถูกลวนลามนะถูกลวนลามมาหลายปีแล้วและสุดท้ายทนไม่ได้ต้องเข้าแจ้งความ
นะคะเรื่องนี้พนักงานอัตราจ้างหญิงอายุ30ปีด้วยการตำแหน่งเลขานุการกลุ่มภารกิจกองกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะคุณผู้ชมพาเพื่อนร่วมงานมาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีในฐานะพยานนะคะหลังบอกว่าได้แจ้งความดำเนินคดีกับหัวหน้างานนะนั่นก็คือนายอัศเดชรัตนวอนประเสริฐเป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจกองกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขด้วยข้อหาคือกระทำอนาจารแก่บุคคลอายุเกินกว่า15ปีต่อหน้าธารกำนันนะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันมาจากกรณีที่คุณอัศเดชรัตนวรประเสริฐเนี่ยที่เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจกองกลางสำนักงานปลัดสาธารณสุขเนี่ย คือไปทำอนาจารกอดอย่างเดียวไม่ใช่นะมีจับหน้าอกด้วยสุดท้ายคือทนไม่ไหวเนี่ยเหตุการณ์บอกว่าเกิดมาหลายครั้งแล้วร้องเรียนไปยังผู้ใหญ่ก็แล้วไปอะไรยังไงก็แล้วสุดท้ายเรื่องเงียบก็เลยต้องเข้าแจ้งความดำเนินคดีเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะก็มีหลักฐานออกมาคือเป็นคลิปนะลวนลามจับหน้าอกคือเรื่องของเรื่องเนี่ยบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจับคือลวนลามร้องเรียนมาทีนึงแล้วคือลวนลามแล้วอะไรก็แล้วแต่ระยะหลังเนี่ยพอลวนลามคือต่อหน้าธารกำนันไงเพื่อนร่วมงานแต่ไม่มีใครช่วยนะเพราะทุกคนก็กลัวไงเนื่องจากว่าเป็นหัวหน้างานนะจนสุดท้ายเธอบอกไม่ไหวแล้วเนี่ยเป็นภาพนิ่งที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะคือหัวหน้าเนี่ยเข้ามากอดกอดแล้วก็ลวนลามด้วยไม่ไหวละหลายครั้งแล้วไม่ใช่ครั้งแรกนะคะจนสุดท้ายเนี่ยก็ทางตำรวจบอกว่าก็สอบปากคำผู้เสียหายแล้วก็พยานไว้แล้วนะคะพร้อมออกหมายเรียกให้กับนายอัศเดชรัตนวรประเสริฐเนี่ยซึ่งเป็นหัวหน้าเนี่ยมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาภายใน15วันนะเพราะว่าคดีนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วคือต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายด้วยนะทั้งหัวหน้าแล้วก็ลูกจ้างสาวด้วยนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยหลังเกิดเหตุนะคะนายอัศเดชเนี่ยก็ถูกย้ายไปช่วยราชการที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีแล้วนะคะก็คาดว่าผลสอบการลวนลามลูกจ้างเนี่ยอาจจะออกมาในสัปดาห์หน้าติดตามกันนะเป็นอีกหนึ่งคลิปที่ตอนนี้เนี่ยเกิดขึ้นนะคะโอ้คือเรื่องเป็นสังกัดสาธารณสุขด้วยไงใช่ก็คือคุยต่อจากเรื่องของพี่ถึกเมื่อสักครู่เลย คือร้องเรียนไปหนึ่งทีแล้วก็ไม่เกิดผลครั้งหน้าก็เลยต้องถ่ายคลิปถ่ายภาพกันไปแล้วก็เป็นหลักฐานถึงจะเกิดผลกันเนี่ยนะครับก็เรื่องนี้ก็เรียกว่าสื่อโซเชียลมีเดียนะมีอิทธิพลนะครับถ้าเราอยู่กับมันแล้วก็ใช้ให้เกิดประโยชน์ก็จะเกิดประโยชน์กับเราเหมือนกันเหมือนกันเลยครับในกรณีนี้นะครับกระทรวงพาณิชย์ก็เตรียมใช้ประโยชน์กับสื่อโซเชียลมีเดียแล้วก็รายการดังในโลกออนไลน์เหมือนกันนะครับรายการที่เป็นการร้องเพลงถ้าใครที่ชื่นชอบรายการนั้นชื่นชอบหอยนางรมไหมฮะหน้ากากหอยนางรมของเราเอ๊ะหรือว่าชื่นชอบการทานหอยนางรมไม่สิไม่ชอบเพราะว่ามีคอเลสเตอรอลสูงอ๋อแต่ว่าถ้าสำหรับใครที่ชื่นชอบทั้งการทานหอยนางรมหรือว่าหน้ากากหอยนางรมนะครับบอกเลยว่ามีข่าวดีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับกระทรวงสาธารณขออภัยครับแหมยังติดอยู่กับกระทรวงสาธารณสุขนะฮะกระทรวงพาณิชย์เขาเตรียมที่จะจัดแคมเปญนะครับเปิดตลาดแมกเนตขึ้นมาอีกแห่งนึงแล้วหลังจากที่ประสบความสำเร็จในการเปิดตลาดแมกเนตทุเรียนไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาตอนนี้ก็จะเปิดตลาดแมกเนตที่เรียกว่าเป็นตลาดสินค้าเฉพาะนะครับขายอาหารซีฟู้ดโดยเฉพาะหอยนางรมที่อำเภอมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครนะครับเนื่องจากสมุทรสาครเนี่ยขึ้นชื่อลือชาอยู่แล้วเรื่องอาหารซีฟู้ดนะครับแล้วก็แถมยังใกล้กรุงเทพด้วยสามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่แบบว่าลงเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิปุ๊บบินไปนะครับแล้วก็นั่งรถต่อไปที่มหาชัยปั๊บเพื่อไปทานอาหารทะเลได้เลยนะครับขณะเดียวกันก็บอกว่าจะมีการนะฮะนำคุณโอมค็อกเทลนะครับคุณโอมปันธพลนะครับประสานราชกิจนักร้องนำวงค็อกเทลหรือว่าหน้ากากหอยนางรมแต่ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนไกลครับก็เป็นลูกชายของท่านประธานปปช.นั่นเองก็จะมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นพรีเซนเตอร์ในการโปรโมทครั้งนี้ด้วยนะครับก็คาดว่าถ้าทำตลาดได้ดีก็อนาคตอาจจะมีการขยายตลาดไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีไปถึงแหล่งของเขาเรียกหอยใหญ่ไข่แดงกันเลยทีเดียวนะฮะไปทานกันสดๆที่นู่นก็คิดว่าจะการเปิดตลาดแมกเนตครั้งนี้ก็จะกระตุ้นรากฐานทางเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังได้แล้วก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับพื้นที่ชุมชนบวกกับการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในท้องถิ่นด้วยเป็นการกระจายรายได้จากตัวเมืองเนี่ยไปสู่ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากโดยเฉพาะเศรษฐกิจแบบขนาดกลางและขนาดเล็กที่เรียกว่า SME ให้แข่งขันกับระดับสากลได้เหมือนกันนะครับก็คือได้ทานอะไรสดๆเนี่ยมันก็เป็นผลดีไงนะก็ลองดูนะคะเพราะว่าต้องการที่จะกระตุ้นนะฮะ
เรื่องของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องของอาหารทะเลเนี่ยถ้าไปกินที่มันเป็นแหล่งของมันเนี่ยคือราคามันก็ย่อมเยาด้วยนะคะแล้วก็เป็นการช่วยพื้นที่ด้วยนะคะแต่สิ่งสำคัญเนี่ยภาครัฐเนี่ยก็จะต้องเนี่ยแหละก็ต้องเป็นตัวกลางนะเพราะบางครั้งเนี่ยคือตัว SME เองเนี่ยก็ไม่ได้มีแรงที่จะต้องไปขนใครมาหรือว่าจะทำอะไรอย่างไรนะคะถ้าภาครัฐเข้ามาช่วยโปรโมทแบบนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งที่จะสร้างเม็ดเงินให้กับชุมชนได้ด้วยนะคะแล้วก็ได้ทานของสดแล้วก็ราคาย่อมเยาได้ด้วยแต่บอกเลยนะคะว่ากระทรวงพาณิชย์ถ้าเรามองจากนโยบายตั้งแต่ตลาดแมกเนตที่เป็นตลาดทุเรียนแล้วเนี่ยเหมือนว่าจะจับทางถูกนะเพราะว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวประเทศไทยคือคนจีนถูกไหมฮะแล้วคนจีนเนี่ยนอกจากชื่นชอบผลไม้ไทยทราบไหมฮะว่าผลไม้ไทยไปขายที่จีนนี่ราคาแพงกว่าที่ไทยเกือบ10เท่าแล้วก็ขณะเดียวกันเขาชื่นชอบหอยนางรมนะฮะเพราะว่าเป็นยาบำรุงกำลังด้วยเพราะฉะนั้นคนจีนก็จะชอบส่วนคนไทยก็จะชอบเหมือนกันก็คือชอบนักร้องนะฮะชอบนักกาหอยนางรมไอ้นี่คุณอย่าเอาตัวเองเป็นตัวตั้งหรือเปล่าคุณอัธชัยอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในช่วงวีดีพอร์ตค่ะครับสำหรับช่วงหน้านะครับWake Up World นะครับพบกับคุณปลื้มนะครับหม่อมหลวงณัฐกรเทวกุลนะครับวิเคราะห์เหตุการณ์ปะทะกันระหว่างกลุ่มชาตินิยมผิวขาวกับกลุ่มต่อต้านเหตุการณ์เหยียดผิวในรัฐเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาสักครู่เดียวครับ No Ego สนับสนุนโดย Export Shop ยังเป็นประเด็นใหญ่ที่หลายคนจับตามองนะคะกรณีที่รัฐเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาเนี่ยหลังจากที่มีเกิดเหตุนะขับรถชนนะกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มขวาจัดนะกลุ่มชาตินิยมผิวขาวกับกลุ่มต่อต้านการเหยียดผิวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีคนเสียชีวิตไป1คนและมีผู้บาดเจ็บจำนวนมากนะคะแต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันสามารถมองย้อนไปทางด้านประวัติศาสตร์ได้พูดคุยกับหม่อมหลวงณัฐกรเทวกุลค่ะครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับคือบอกข้างในนู่นอย่าเพิ่งเอาภาพของการชุมนุมมาให้ดูนะฮะขอเล่าถึงประวัติศาสตร์นิดนึงเพราะว่าประวัติศาสตร์เรื่องนี้มันมีความสำคัญคือทุกคนรู้กันอยู่ว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันมีเคยมีทาสคนผิวดำมาจากแอฟริกาเนี่ยเป็นทาสในสหรัฐนะครับแล้วก็ในที่สุดแล้วมันมีสงครามCivil War สงครามกลางเมืองสงคราม Civil War ระหว่างเหนือกับใต้เอาง่ายๆคือระหว่างเหนือกับใต้ใต้เอาง่ายๆเหมือนกันใต้ต้องการที่จะมีทาสต่อไปเหนือต้องการที่จะเลิกทาสนะฮะเหนือเนี่ยเรียกว่ายูเนียนต้องการให้ประเทศนั้นอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะฮะเป็นเขตแดนที่มีพรมแดนเท่าเดิมต่อไปภาคเหนือชนะในสงครามซึ่งนำมาสู่การเลิกทาสนะครับแต่ว่าทางตอนใต้ตอนที่เขาต่อสู้กับภาคเหนือเนี่ยและเป็นการต่อสู้ในแบบที่โอ้โหคนตายเป็นเบื่อเป็นสงครามที่มีการทำลายล้างสูงมากใต้เนี่ยเขาเรียกว่า Confederacy Confederacy นะฮะเหนือ Union ใต้ Confederacy รบกันในสงคราม Civil War ตกลงแล้วเมื่อสงคราม Civil War จบลงเนี่ย Union ชนะหมายความว่าฝ่ายแพ้สงครามเนี่ยคือฝ่ายที่ถือธงนี้นี่คือธงที่เขาใช้อีกธงหนึ่งซึ่งถ้าเกิดสงครามซิลเวอร์วอร์มันไม่ได้เป็นผลออกมาเนี่ยทางตอนใต้เกิดชนะเนี่ยซึ่งมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะสมมติทางตอนใต้เกิดชนะนี่ย้อนกลับไปไม่รู้กี่สิบปีที่แล้วเป็นร้อยปีที่แล้วเนี่ยคุณก็ได้เห็นธงเนี่ยเป็นธงของประเทศใหม่ซึ่งแยกออกมาจากสหรัฐอเมริกาซึ่งอยู่ตอนเหนือซึ่งทั้งหมดนั้นมันไม่เกิดขึ้นนะฮะเพราะว่าฝ่ายเหนือเขาชนะและเขาเลิกทาสได้นะฮะเราทุกคนมาถึงทุกวันนี้จึงรู้จักใครเอเบรแฮมลิงคอนโอเคแต่ถ้าฝ่ายใต้ชนะดิฝ่ายแต่ที่ฝ่ายใต้ไม่ได้ชนะคือโชคดีแต่ประเด็นคืองี้คนนี้ที่คุณเห็นอยู่เนี่ย คือเป็นผบ.ของกองทัพของพรรคของทางตอนใต้ก็คือเขาเป็นนายพลซึ่งนำทัพของคอนเฟเดอเรซีเป็นนายพลที่ยิ่งใหญ่มากถ้าคุณเรียนรู้ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาเนี่ยสอนกันตั้งแต่มัธยมต้นเลยผมไปถึงเมืองนอกตอนป.6ผมตอนเริ่มขึ้นม.1เขาก็สอนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สงครามซิลเวอร์วอร์คนนี้คือโรเบิร์ตอีลีเป็นผู้นำเป็นนายทหารระดับผู้ใหญ่ซึ่งน่าเกรงขามากแล้วก็เก่งกาจมากนำทัพของชาวคอนเฟเดอเรตเนี่ยสู้กับทัพของยูเนียนคราวนี้แน่นอนในที่สุดเนี่ยเขาพ่ายแพ้ข้าวพ่ายแพ้แต่ว่าเขาเป็นที่นิยมชมชอบของคนอเมริกันส่วนหนึ่งมากทีเดียวถูกต้องที่มองว่าคนคนนี้พร้อมเสียเลือดเสียเนื้อแล้วก็เป็นในพลที่แบบมีเกียรติยศอันสูงส่งเพียงแต่ว่าเขาเป็นห
หัวหน้าของกองทัพฝ่ายใต้เขาก็เลยอยู่ในฝั่งที่พ่ายแพ้แต่ถามว่าโรเบิร์ตอีลีเป็นไม่ใช่คนอเมริกันไหมไม่ใช่เขาเป็นคนอเมริกันถามว่าเขารักประเทศชาติเขาไหมเขารักประเทศชาติเขาแล้วในที่สุดหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากสงครามซิวิลวอร์มันจบลงไปเนี่ยที่หลายๆมลรัฐทางตอนใต้ก็มีการสร้างอนุสาวรีย์ขึ้นมาเพื่ออุทิศให้กับโรเบิร์ตอีลีว่าเป็นนายทหารผู้ยิ่งใหญ่ถึงแม้ว่าเขาพ่ายแพ้ให้กับฝ่ายเหนือแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าหลังจากที่มีการสร้างอนุสาวรีย์ให้โรเบิร์ตอีลีเนี่ยนี่ย้อนกลับไปเขาสร้างอนุสาวรีย์พวกนี้ตั้งแต่ปี1890นะฮะคือ1890นั่นแหละสร้างโรเบิร์ตอีลีมีอนุสาวรีย์ตั้งแต่สมัยหลังสงครามซิวิลวอร์มาเรื่อยๆแล้วประเด็นก็คือว่าในช่วงหลังเนี่ยในหลายๆมลรัฐช่วงหลังในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะในปีนี้ที่รัฐเวอร์จิเนียเนี่ยที่รัฐเวอร์จิเนียมันเกี่ยวโยงกันรัฐบาลในรัฐเวอร์จิเนียโดยเฉพาะในเมืองที่มีอนุสาวรีย์นี้ตั้งอยู่เนี่ยเขาสั่งให้ทำลายอนุสาวรีย์โรเบิร์ตอีลีเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เป็นชนวนของการชุมนุมของฝ่ายขวาใหม่เขาเรียกว่า alternative right นะฮะขวาใหม่หรือกลุ่มผิวขาวสุดโต่งหรือ white supremacist หรืออะไรก็ว่ากันมันมีหลายชื่อเหลือเกินหรือ neo nazi เนี่ยเหตุที่มีการชุมนุมอย่างนี้เนี่ยก็เพราะว่ากลุ่มนี้เขามองว่าเฮ้ยรัฐบาลในเวอร์จิเนียเนี่ยมาล้มล้างลบล้างประวัติศาสตร์ทำไมต้องมาตอกย้ำเขาเขาคือเขาง่ายพวกนี้เขารำลึกถึงอดีตที่ในสมัยที่มันเป็นไปไม่ได้ที่คนผิวดำจะขึ้นไปเป็นประธานาธิบดีแต่เอาจริงๆอ่ะพวกนี้เขาก็รู้ว่าเขาเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขารำลึกถึงอดีตอันยิ่งใหญ่ของพวกเขาเนี่ยก็คืออนุสาวรีย์โรเบิร์ตอีลีคือในทางประวัติศาสตร์เนี่ยพวกผิวขาวสุดโต่งพวกขวาใหม่ในอเมริกาเนี่ยคือฝ่ายที่พ่ายแพ้คือฝ่ายที่จบเกมในสื่อกระแสหลักสื่อกระแสหลักเนี่ยคุณจะไม่ได้ยินคนที่เป็นพวกของนีโอนาซีหรือขวาสุดโต่งเนี่ยไปออกรายการทีวีพวกนี้เดินไปเดินมาถ้าพูดมุมมองทางการเมืองของตนเองโดนประณามนะเพราะฉะนั้นคือสิ่งเดียวที่เขารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่รำลึกถึงความยิ่งใหญ่ของเขาในอดีตในสมัยที่คนผิวดำไม่มีสิทธิ์มีเสียงเนี่ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขารู้สึกยังมีความภูมิใจกับอดีตอยู่มันก็คืออนุสาวรีย์นี้แล้วรัฐบาลในเวอร์จิเนียเนี่ยไม่ใช่แค่โค่นอนุสาวรีย์นี้นะเปลี่ยนชื่อของสวนสาธารณะที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้เขาชื่อลีปาร์คโรเบิร์ตอีลีชื่อของเจเนอเรลคนนี้ปาร์คเปลี่ยนชื่อโดนเปลี่ยนชื่ออีกเปลี่ยนชื่อเป็น Emancipation Park ซึ่งแปลว่าสวนแห่งการเลิกทาสคือเพราะฉะนั้นเอาจริงๆคืออย่างนี้การที่รัฐบาลในเวอร์จิเนียไปเปลี่ยนชื่อสวนสาธารณะจาก Lee Park มาเป็น Emancipation Park ซึ่งแปลว่าสวนเลิกทาสเนี่ย มันก็เป็นสิ่งที่ฟังแล้วก็ถูกต้องเอาจริงๆเก๋ไก๋ดีแล้วก็มันก็ถูกต้องตามหลักการด้านสิทธิมนุษยชนว่าทุกคนเสมอภาคมันควรจะเฉลิมฉลองการเลิกทาสไม่ใช่เฉลิมฉลองคนที่เป็นคนนำทัพในการต่อสู้เพื่อเก็บทาสไว้แต่ว่าอย่างไรก็ดีถามจริงๆว่ารัฐบาลในเวอร์จิเนียเนี่ยต้องไปจุดชนวนให้คนผิวขาวสุดโต่งเขาทนไม่ได้แล้วออกมาชุมนุมด้วยการไปถล่มอนุสาวรีย์ของนายพลคนเดียวที่เขายังเหลืออยู่ที่เขาไม่ใช่เรื่องไหมคือโอเคนี่คือประเด็นไงมันการที่ผิวขาวมาชุมนุมแล้วก็รื้อฟื้นความเกลียดชังอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องแล้วพวกนี้หลายคนเขาก็สนับสนุนประธานาธิบดีสหรัฐประเด็นที่ตามมาคือว่าในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยพวกนี้เขาถือคบเพลิงมาชุมนุมกลางคืนแสดงสิทธิ์แสดงเสียงของเขาว่าอย่ามาทำลายอนุสาวรีย์โรเบิร์ตอีลีเสร็จแล้วปรากฏว่าถัดไปวันถัดมาละคนผิวดำคนทั่วไปคนผิวขาวฝ่ายต่อต้านพวกขวาสุดโต่งพวกนี้เขาก็ชุมนุมแล้วในขณะที่พวกนี้ชุมนุมอยู่ปรากฏว่ามีรถ1คันถ้าคุณเห็นแล้วฟุตเทจอาจจะแรงเกินไปที่จะเพลย์รถ1คันเป็นรถสีดำวิ่งขับเข้ามาพุ่งชนผู้หญิงเลยตายไปคนหนึ่งเข้าใจว่าคนที่ตายเป็นฝ่ายที่ไม่ใช่ขวาสุดโต่งฮะเพราะฉะนั้นปัญหาของความรุนแรงที่เกิดขึ้นเอาจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะมีรถคันนี้ที่ดันขับวิ่งทะลุเข้ามาแล้วแต่ว่าประเด็นก็คือว่ามันไม่ใช่ว่าพวกเขาสุดโต่งมีความชอบธรรมในการเคลื่อนไหวมันไม่มีหรอกแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยถ้าผมยังจำได้สมัยที่ผมเรียนหนังสือโรเบิร์ตอีลีเนี่ยในสายตาของคนอเมริกันทั่วไปก็ถูกมองว่าเป็นนักรบที่มีเกียรติยศต่อให้เขาต่อสู้เพื่อฝั่งใ
มันไม่ใช่ว่าคุณไปทำร้ายนูสรีเขาแล้วมันเป็นสิ่งที่จะไม่จะทำให้ทำให้คนรู้สึกเสียใจคือคนอเมริกันทุกคนเนี่ยต้องเรียนเรื่องประวัติศาสตร์ของคนนี้ด้วยทุกคนรู้ว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายแพ้ไงแต่ประเด็นก็คือว่าฝ่ายแพ้เนี่ยเขามีอนุสรีสำหรับเขาเหลืออยู่กี่อนุสาวรีย์ไงใช่ไหมนี่คือประเด็นเนี้ยเพราะฉะนั้นคือว่าโอเคคราวนี้กลับมาถึงสถานการณ์ในวันนี้กลับมาที่โดนัลด์ทรัมป์ปัญหาก็คือว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไม่ยอมประนามคุณปลื้มบอกว่ามันยังจะมีความขัดแย้งไม่มันลึกไปกว่านี้ฮะถ้าในโดนัลด์ทรัมป์ยังมันไปไกลกว่านี้แล้วผมยกตัวอย่างนิดเดียวทำไมมันไปไกลกว่านี้ที่ปรึกษาของโดนัลด์ทรัมป์ในทวีปขาวสตีเฟนแบนนอนเนี่ยเป็นหนึ่งในแกนนำฟังดีๆนะผมใช้คำที่คนไทยฟังแล้วเข้าใจนะแกนนำในการปลุกให้ฝ่ายขวาใหม่ออกมาเคลื่อนไหวหนึ่งในแกนนำหลักเนี่ยคือคนที่ไปนั่งทำงานอยู่เคียงข้างโดนัลด์ทรัมป์ในทวีปขาวทำไมผมบอกว่าเป็นอย่างนั้นเพราะคนที่เป็นแกนนำหลักคนนั้นสตีเฟนแบนนอนเนี่ยเป็นคนที่เก่งกาจมากในการทำเว็บไซต์ทำโซเชียลมีเดียและทำโฆษณาชวนเชื่อบนอินเทอร์เน็ตที่เราดูอยู่เนี่ยแต่เราไม่รู้ว่ามาจากเขาหรอกแต่มันมาจากเขาเยอะเขาคือต้นน้ำต้นน้ำของความเกลียดชังเนี่ยมันปล่อยออกมาผ่านโฆษณาชวนเชื่อและฝีมือคนที่เป็นหนึ่งในสถาปนิกในการสร้างปรากฏการณ์ขวาใหม่เนี่ยคือคนที่นั่งข้างทรัมป์ในทำเนียบขาวนี่คือปัญหาไงเพราะฉะนั้นทรัมป์เอาคนที่เป็นแกนนำของฝ่ายขวาใหม่เข้าไปในขณะเดียวกันตอนที่ทรัมป์เขาประนามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาใช้วาทกรรมยังไงรู้ไหมทรัมป์เขาบอกว่าประชาชนปะทะกันมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นความเกลียดชังที่มาจากหลายฝ่ายเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความรุนแรงทรัมป์ไม่ประนามกลุ่มขาวสุดโต่งทรัมป์ไม่เล่นขวาใหม่เพราะว่าทรัมป์ไม่ยอมที่จะตำหนิฐานเสียงของตัวเขาเองนี่ไงเขาก็เลยประนามแล้วแต่ว่าประนามการเกลียดชังแทนเขาประนามความเกลียดชังจากทุกฝ่ายซึ่งว่าถ้าเกิดแบบนี้มันก็ทำให้คนมองว่าอ้าววันนี้ประธานาธิบดีสหรัฐคือผิวขาวสุดโต่งหรือเปล่าหรือสนับสนุนหรือปิดตาแล้วก็บอกว่าทำไปคือนี่คือปัญหานี่เป็นเรื่องใหญ่มากที่อเมริกาตอนนี้เขาไม่รู้จะทำยังไงเขางงประธานาธิบดีไม่ยอมประนามผิวขาวสุดโต่งมันเป็นอย่างนี้จริงซึ่งก่อนหน้านี้แนวนโยบายของเขาก็มาทิศทางนี้อยู่แล้วด้วยคือผมคิดว่าเขาไม่ตำหนิคนที่เป็นฐานเสียงของเขาที่เลือกเข้ามาแค่นั้นแหละตัวเขาเองก็อาจจะไม่ได้เป็นคนเหยียดผิวแต่ว่าความจริงแล้วเขาอยู่ในฐานะที่ทำอะไรก็ได้แล้วควรจะจัดการนะเป็นประมุขของประเทศเนี่ยไม่ประนาม white supremacist ไม่ได้แต่ว่าทรัมป์เขาไม่อยากว่าฐานเสียงเขารู้สึกว่ามันมีบุญเขาติดหนี้บุญคุณกับฐานเสียงเขาอ๋อเขาไม่ได้หวังว่าจะอยู่ต่อใช่ไหมฮะก็อยู่ต่อด้วยถ้าต้องไปฐานเสียงตัวเองนะขอบคุณหม่อมหลวงณัฐกรเทวกุลนะช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมไปติดตามที่พรรคเพื่อไทยนะฮะวันนี้จะมีการแถลงข่าวต่อเนื่องเกี่ยวกับการระบายข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมของรัฐจะมีการเปิดเผยหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชรติดตามกับคุณสุติมาหวันแก้วในช่วง Voice Highlight ค่ะสำหรับวันนี้จะเป็นการเปิดเผยข้อมูลหนังสือค้ำประกันของบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชรที่มีการทำสัญญาซื้อขายข้าวกับรัฐบาลเพื่อนำไปทำเป็นปุ๋ยโดยในเวลา 10:00 นจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการค่ะวันนี้ที่ตึกทำการพรรคเพื่อไทยนายยุทธพงศ์จรัสเสถียรอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายสุรสารผาสุกอดีตส.ส.จังหวัดสิงห์บุรีในฐานะคณะทำงานติดตามตรวจสอบการระบายข้าวของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเปิดเผยข้อมูลต่อเนื่องเกี่ยวกับการทำสัญญาซื้อขายข้าวในการระบายข้าวของรัฐบาลที่มีการระบุไว้ว่าจะนำไปทำเป็นปุ๋ยของบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชรโดยล่าสุดพบหลักฐานเป็นหนังสือค้ำประกันของบริษัทดังกล่าวซึ่งยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดในขณะนี้ระบุเพียงว่าการที่บริษัทซึ่งมีทุนจดทะเบียนเพียง1 ล้านบาทสามารถทำสัญญาซื้อขายข้าวกับรัฐบาลในวงเงินกว่า313 ล้านบาทนั้นมีความน่าสงสัยจึงได้ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมและพบหลักฐานสำคัญชิ้นนี้ส่วนการลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัทดังกล่าววันเวลาจะยังขอปิดเป็นความลับแต่จะมีการลงพื้นที่อย่างแน่นอนก่อนหน้านี้ทางพรรคเพื่อไทยได้มีจดหมายเปิดผนึกถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวหรือนบค.เพื่อขอให้ตรวจสอบและทบทวนวิธีการระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาลหลังมีข้อร้องเรียนจากเจ้าของโกดังและคลังสินค้าต่างๆที่เก็บรักษาข้าวว่ามีการจัดเกรดข้าวสารและการดำเนินการระบายข้าวที่ส่อไปในทางไม่โปร่งใสและอาจมีการทุจริตเป็นขบวนการตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงผู้ปฏิบัติ
จึงได้ขอคำยืนยันจากรัฐบาลในการตรวจสอบหาผู้กระทำผิดในเรื่องดังกล่าวและหากพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตก็ขอให้ดำเนินการทางกฎหมายอย่างจริงจังสำหรับการแถลงข่าวในวันนี้ทางทีมข่าวจะก่อติดสถานการณ์และจะรายงานให้ทราบอีกครั้งกลับไปสิ่งที่น่าสนใจต่อทางสถานีค่ะค่ะขอบคุณคุณสุติมาหวั่นแก้วนะคะนั่นเป็นความเคลื่อนไหวในเช้านี้ที่พรรคเพื่อไทยคุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดหลังจากที่มีการแถลงได้ผ่านทางทุกช่องทางนะคะทางเว็บไซต์ของ Voice TV รวมไปถึง Voice News แล้วก็ Tonight Thailand ด้วยค่ะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของรายการ Wake Up News เช้าวันนี้นะครับส่วนวันพรุ่งนี้พบกันได้ใหม่นะครับในเวลา 7:00 นแต่ว่าพบกันเนี่ยกับคุณพัศวีและคุณสติพงศ์นะครับวันนี้เนี่ยผมกับคุณพัศวีต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะThank you.